จะให้รัฐบาลเนี่ยแก้ไขนะคะหรือต้องการปัญหาเร่งด่วนอะไรอยากให้มีนโยบายอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะติดตามไปพร้อมๆกับเราได้ผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ของ People TV ค่ะรับชมได้ทั้งสดและย้อนหลังจะได้ไม่พลาดกับประเด็นข่าวสารการเมืองที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะซึ่งแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะเข้านะคะประเด็นข่าวสารการเมืองที่วันนี้เนี่ยพลาดไม่ได้ระอุมากๆเราอยากจะแนะนำคุณผู้ชมค่ะสำหรับสุขภาพร่างกายที่ควรจะต้องดูแลนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของจาเป่าซึ่งแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์จาเป่ามีหลากหลายตัวมากมายให้คุณผู้ชมได้ดูแลและเลือกใช้กันซึ่งแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์จาเป่าเราขอย้ำว่าผลิตมาจากสมุนไพรแท้ 100% ซึ่งทุกตัวค่ะจะดูแลนะคะตามส่วนของร่างกายแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะดูแลในด้านไหนเราจะแนะนำคุณผู้ชมในด้านนั้นซึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์ในส่วนของเวชสำอางที่คุณผู้ชมเห็นนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดสบู่ยาสีฟันหรือครีมย้อมผมดำจาเป่านะเรายังมีในส่วนของสมุนไพรด้วยแต่ก่อนที่จะเข้าในส่วนของสมุนไพรหลายท่านยังไม่เคยลองใช้สำหรับผลิตภัณฑ์จาเป่าซึ่งหลายท่านอาจจะได้ยินชื่อเสียงเนี่ยมายาวนานมากๆเพราะว่าสินค้าของเขาอยู่มายาวนานกว่าหลาย10ปีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยลองเราอยากจะแนะนำเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์จาเป่าทุกตัวนี้ใช้ได้ทั้งครอบครัวซื้อไปติดบ้านเอาไว้ก็ได้ค่ะซึ่งจะทำให้ร่างกายเฉพาะส่วนที่เราเนี่ยได้เลือกใช้ไปค่ะดีมากยิ่งขึ้นอย่างตัวแชมพูและครีมนวดที่จะดูแลเป็นพิเศษค่ะในเรื่องของปัญหาสุขภาพเส้นผมต่างๆใครมีปัญหาสุขภาพเส้นผมไม่ว่าจะเป็นผมขาดดุดร่วงผมมันนะคะหรือบางท่านมีปัญหาหนังศีรษะลอกเป็นรังแคมีอาการคันไม่ว่าจะเกิดจากเชื้อราต่างๆซึ่งแน่นอนปัญหาเหล่านี้ค่ะอาจจะกำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ไม่หายสักทีเพราะฉะนั้นเราแนะนำตัวนี้เลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเนื้อมะกรูดแท้ 100% ในการดูแลนะคะทำความสะอาดหนังศีรษะเส้นผมของเราให้สะอาดมากยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากจะช่วยในเรื่องของความสะอาดต่างๆแล้วยังบำรุงหนังศีรษะของเราค่ะให้ล้ำลึกด้วยซึ่งถ้าหากว่าใครนะคะอยากจะบำรุงให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงดกดำเป็นธรรมชาติก็คือตัวนี้เขาจะเข้าไปบำรุงหนังศีรษะของเราให้แข็งแรงเสริมสร้างหนังศีรษะของเราให้ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเมื่อหนังศีรษะของเราค่ะได้รับการดูแลชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาค่ะนั่นก็คือปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นผมขาดร่วงผมแตกปลายผมไม่แข็งแรงผมชี้ฟูปัญหาเหล่านี้จะลดน้อยลงเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือตอนนี้ยังไม่มีปัญหาซื้อไปบำรุงตั้งแต่เนิ่นๆค่ะจะได้ลดปัญหาหัวล้านผมบางในอนาคตได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าใครนะคะมีผมหนาอยู่แล้วแต่บางท่านมีปัญหาในเรื่องของผมแห้งไม่ค่อยจะเงางามเลยหรือบางท่านค่ะผมแตกปลายนะดูไม่มีชีวิตชีวาเราแนะนำครีมนวดผมตัวนี้เป็นขวดสีเหลืองมีส่วนผสมของโปรตีนไข่ค่ะตัวนี้ช่วยได้สำหรับท่านใดมีปัญหาผมแห้งเสียแตกปลายชี้ฟูไม่ค่อยนุ่มสลวยอาจจะทำให้ปัญหาเหล่านี้เกิดการผมพันเมื่อผมพันกันเกิดขึ้นค่ะแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคือผมขาดง่ายผมเปราะบางแล้วก็หลุดร่วงเพราะฉะนั้นบำรุงด้วยครีมนวดผมค่ะเสริมเข้าไปเลยไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใช้ได้หมดเลยค่ะหมักผมเอาไว้และแน่นอนสิ่งที่จะสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ถ้าหากว่าซื้อควบคู่กันไปใช้ควบคู่กันไปค่ะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกว่าผมของคุณผู้ชมนั้นจะนุ่มรื่นมากยิ่งขึ้นเงางามมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเส้นผม2ตัวนี้เราแนะนำเป็นสินค้ายอดฮิตขายดีตลอดการของผลิตภัณฑ์จาเป่าค่ะซึ่งนอกจากในเรื่องของการทำความสะอาดเส้นผมหนังศีรษะให้แข็งแรงแล้วในส่วนของการบำรุงสุขภาพผิวกายผิวหน้าสำคัญเช่นเดียวกันซึ่งทางจาเป่ายังมีสบู่สูตรพิเศษค่ะเป็นสบู่ที่มีส่วนผสมของทองพันช่างและเห็ดลิ้นจือซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสบู่ค่ะมีให้เลือกด้วยกัน3สูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรสำหรับคน
นผิวมันผิวแห้งผิวผสมคุณผู้ชมเลือกใช้ได้ซึ่งแน่นอนแต่ละสูตรแต่ละตัวค่ะสรรพคุณเหมือนกันซึ่งถ้าหากว่าใครอยากที่จะให้ผิวขาวสว่างกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นลดปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำผิวกายหมองคล้ำไม่สว่างกระจ่างใสบางท่านใดมีสิวเราแนะนำตัวนี้ลดสิวได้และนอกจากจะช่วยลดสิวแล้วบางท่านค่ะเหงื่อออกเยอะเป็นผดผื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นผดที่เกิดจากความร้อนบริเวณหน้าของเราหรือจะเป็นบริเวณผิวกายค่ะที่อาจจะหลายท่านเนี่ยมีผิวที่ค่อนข้างที่จะบอบบางตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันค่ะซึ่งเขาจะผลัดเซลล์ผิวออกไปนะคะอย่างอ่อนโยนย้ำว่าอ่อนโยนและไม่ทำลายสุขภาพผิวของเราให้บอบบางค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครมีปัญหาเหล่านี้อยู่มองหาผลิตภัณฑ์จาเป่าได้เลยซื้อใช้กันนะคะให้ถูกกับสภาพผิวซึ่งก็จะเห็นผลได้มากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าใครนะคะมีปัญหาเรื่องกลิ่นด้วยตัวนี้ช่วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกลิ่นนะคะที่เกิดจากเหงื่อกลิ่นอันไม่พึงประสงค์หรือพ่อค้าแม่ค้าที่ทำงานในตลาดแน่นอนค่ะกลิ่นก็อาจจะมีการติดตัวติดมือมาบ้างเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสิ่งที่ช่วยลดกลิ่นได้ดีใช้ได้ระหว่างวันเอาล้างมือก็ได้ค่ะจะช่วยให้ทำความสะอาดได้ดีลดกลิ่นต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งนอกจากในส่วนของผลิตภัณฑ์ค่ะเวชสำอางภายนอกนะคะเรายังมีในส่วนของสมุนไพรดูแลภายในด้วยเป็นอาหารเสริมค่ะนอกจากเราจะดูแลร่างกายทุกวันพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเรายังต้องบำรุงร่างกายค่ะเสริมสร้างเข้าไปเพราะต้องบอกเลยว่าในอนาคตค่ะปัญหาต่างๆเนี่ยก็อาจจะตามมาได้ง่ายนะคะยิ่งตอนนี้สภาพอากาศแปรเปลี่ยนเพราะฉะนั้นค่ะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไปได้เลยนะคะกับถังเช่าในตัวถังเช่าค่ะช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานต่างๆใครมีปัญหานะคะร่างกายอ่อนแอนะคะเจ็บป่วยง่ายไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงไม่ค่อยมีพละกำลังตัวนี้ช่วยได้และเขายังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำให้คุณผู้ชมค่ะแก่ช้าอีกด้วยใครไม่อยากแก่เร็วอยากจะให้ร่างกายแข็งแรงนะคะเราแนะนำตัวนี้ซึ่งถ้าว่าท่านใดนะอยากที่จะซื้อตัวนี้ไปทดลองใช้เนี่ยโทรมาปรึกษากับทางเราก่อนว่าท่านเนี่ยมีปัญหาด้านใดหรือกำลังเป็นโรคประจำตัวอะไรอยู่ค่ะโทรมาสอบถามกับทางเราได้นะซึ่งทางเราค่ะจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอยู่ซึ่งนอกจากตัวถังเช่าแล้วเรายังมีน้ำมันดาวอินคาซึ่งเราบอกเลยว่าตัวน้ำมันดาวอินคาค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้ซึ่งตัวน้ำมันดาวอินคาค่ะมีสารอาหารเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นโอเมก้า369โปรตีนต่างๆที่สำคัญต่อร่างกายค่ะเป็นสินค้านะที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อไปใช้กันได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกซึ่งถ้าหากว่าใช้ภายในใครอยากจะเสริมสร้างความทรงจำให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ช่วยป้องกันโรคสมาธิสั้นช่วยเสริมสร้างความทรงจำที่ดีให้มากยิ่งขึ้นค่ะและเขานะคะยังลดความเสี่ยงในการเกิดนะคะโรคหัวใจต่างๆด้วยหรือโรคความดันโลหิตสูงค่ะทานตัวนี้เข้าไปค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างเลยทีเดียวและเขานะคะสำคัญก็คือจะช่วยลดคอเลสเตอรอลค่ะในร่างกายของเราสลายไขมันต่างๆเพราะฉะนั้นท่านใดนะคะอยากจะดูแลร่างกายภายในตัวนี้เสริมสร้างกันเข้าไปได้เลยไม่ว่าจะทานอาหารเสริมตัวไหนควบคู่กันไปจะทำให้การดูดซึมค่ะดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าท่านจะใช้ภายนอกใช้ได้เหมือนกันค่ะช่วยทำให้ผิวพรรณนะคะเต่งตึงมากยิ่งขึ้นหรือว่าปวดเมื่อยตรงไหนเอาไปนวดนวดได้ค่ะสำหรับตรงนั้นนะคะก็จะช่วยผ่อนคลายได้เลยทีเดียวค่ะช่วยชะลอความชราได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจไม่อยากแก่เร็วตัวนี้เราแนะนำเหมือนกันช่วยสลายนะคะไขมันในร่างกายที่อาจจะเป็นสาเหตุทำให้การไหลเวียนเลือดของท่านเนี่ยมันไม่ดีจนทำให้เกิดปัญหาโรคต่างๆตามมาเพราะฉะนั้นค่ะเราฝากไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของจาเป่าทุกตัวที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเช่นเคยค่ะใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากสอบถามอยากสั่งซื้อเราแนะนำโทรมาตามเบอร์สั่งซื้อสินค้าค่ะที่อยู่บนหน้าจอข้างล่างนี้เลยนะคะซึ่งเราจะขึ้นเอาไว้ตลอดรายการเลยให้คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจค่ะ
สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ซึ่งต้องบอกว่านอกจากผลิตภัณฑ์ของจาเป่าแล้วทางเรายังมีสหคลินิกโยธินค่ะซึ่งที่สหคลินิกโยธินมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยกัน2ศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันค่ะรวมกันอยู่ที่นี่ซึ่งคุณผู้ชมเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรโรคทั่วไปโรคเรื้อรังโรคประจำตัวหรือบางท่านนะคะเป็นในส่วนของอาจจะมีอาการนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายมีปัญหาต่างๆตามด้านดวงตาอยากจะรักษานะคะในรูปแบบของแผนโบราณมาที่นี่ได้เลยค่ะหรือท่านใดนะคะอยากที่จะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งเรานะคะได้ขึ้นแผนที่เอาไว้แล้วทั้งแผนที่แล้วก็เบอร์โทรติดต่อของสหคลินิกโยธินค่ะใครอยู่ใกล้กับมือถือหรือสมาร์ทโฟนค่ะนำขึ้นมาถ่ายภาพบันทึกหน้าจอเอาไว้ได้เมื่อสนใจสหคลินิกโยธินจะได้โทรเข้ามาติดต่อเข้ามาทำการรักษาได้ที่นี่ค่ะและนอกจากสหคลินิกโยธินแล้วนะคะทางเรายังมีโครงการดีๆค่ะที่อยากจะแนะนำที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้สำหรับโครงการดีๆของสสนรค่ะวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อไม่ให้เป็นภาระไปถึงลูกหลานและยังได้เงินก้อนด้วยซึ่งโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่เป็นโครงการที่จะวางแผนให้คุณผู้ชมหลังจากที่คุณผู้ชมเสียชีวิตค่ะวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆไม่ว่าตอนนี้จะสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรเราแนะนำโครงการนี้ค่ะติดต่อมาสอบถามกับทางเราได้เลยซึ่งถ้าหากว่าท่านใดสนใจอยากจะสมัครโครงการดีๆแบบนี้ไปได้ค่ะที่โครงการสสนรนะคะแผนที่เราขึ้นเอาไว้แล้วเป็นที่อยู่รวมไปถึงช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อทางเบอร์ค่ะมี2เบอร์ด้วยกันเบอร์แรกค่ะ063141-0636หรือถ้าหากว่าโทรเบอร์นี้ไม่ติดค่ะจะโทรไปอีกเบอร์ก็ได้อีกเบอร์ค่ะ063141-0629ค่ะ2เบอร์นี้ของสสนรค่ะแต่ถ้าหากว่าใครสะดวกที่จะติดต่อนะผ่านช่องทางออนไลน์ทางเราก็มีทั้งช่องทาง LINE และช่องทาง Facebook ค่ะเพราะฉะนั้นนะท่านใดสนใจโครงการดีๆแบบนี้อยากวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะสำหรับโครงการดีๆของสสนรรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของจาเป่าและสหคลินิกโยธินด้วยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะข่าวแรกที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมติดตามกันนั่นก็คือประเด็นที่หลายๆท่านตั้งตารอคอยนะคะกับประเด็นผบ.ตร.ซึ่งตอนนี้นะคะก็ลงตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีการโปรดเกล้าลงมาแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นั่งผบ.ตร.เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยทางด้านทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะได้มีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ประกาศณวันที่30กันยายนพุทธศักราช2566ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านไหนนะคะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ค่ะก็จะได้เห็นนะคะว่าหลังจากนี้วงการตำรวจนะคะจะเป็นอย่างไรแต่หลังจากที่ท่านได้รับเลือกให้เป็นผบ.ตร.นะคะก็เห็นเลยว่าท่านเนี่ยก็ทำงานเลยทันทีนะคะแต่งตั้งในช่วงบ่ายนะคะตอนช่วงค่ำๆเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอออกมาว่าโอ้โหบุกจับยาบ้า300กว่าล้านนะคะก็หวังว่านะคะยาเสพติดก็น่าจะเรียกได้ว่าลดลงไปเยอะเลยถ้าหากว่าท่านมาดำรงตำแหน่งนะคะก็รอติดตามดูว่าจะจบที่300ล้านหรือว่าจะมีต่อหรือไม่สำหรับการจับกลุ่มหรือว่าปราบปรามยาเสพติดค่ะใช่แล้วค่ะก็ขอแสดงความยินดีค่ะแต่ที่แน่นอนนะคะที่เราจะต้องออกมาแสดงความเสียใจเลยนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปากีสถานซึ่งเราต้องบอกเลยว่ามีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นค่ะซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะโดยทางด้านนายเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุ
ระเบิดที่เมืองมัสตุงแคว้นบาลูซิสถานประเทศปากีสถานเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยระบุว่าผมรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบข่าวกรณีเหตุระเบิดที่เมืองมัสตุงแคว้นบาลูซิสถานประเทศปากีสถานเมื่อวันที่19กันยายนจนเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากโดยผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลประชาชนชาวปากีสถานและครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยครับซึ่งนี่ค่ะเป็นการออกมาแสดงความเสียใจนะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปากีสถานเป็นเหตุระเบิดค่ะซึ่งทำให้ผู้เสียชีวิตค่ะเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งทาง People TV ของเราค่ะก็ขอแสดงความเสียใจนะไปถึงประเทศปากีสถานด้วยค่ะค่ะในขณะเดียวกันนะคะท่านนายกเองค่ะก็ยังคงทำงานนะคะเรียกได้ว่าแทบจะไม่หยุดเลยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะก็จะมีการนัดพูดคุยกับผู้ว่าแบงก์ชาตินะคะ2ตุลาคมนี้ค่ะในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยค่ะโดยทางด้านนายเศรษฐพุฒินะคะสุทธิว่าธนะขออภัยค่ะธนฤพุทธนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้มีการเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้มีการนัดหารือนะคะในวันจันทร์ที่2ตุลาคมนี้ทั้งนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นการหารือในประเด็นใดแต่ก็พร้อมที่จะตอบทุกคำถามค่ะท่านนายกนัดไปเจอวันจันทร์ยังไม่ทราบว่าจะเป็นเรื่องอะไรถ้าไปคงรู้หากถามอะไรก็พร้อมที่จะตอบส่วนที่การนัดหารือครั้งนี้จะเนื่องมาจากกรณีมีกระแสข่าวว่าปลดผู้ว่าทปท.นะคะก่อนหน้านี้หรือไม่นั้นนะคะทางท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะคะก็แค่เพียงแค่หัวเราะแล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามอย่างไรก็ดีค่ะทางด้านคุณเศรษฐพุฒินะคะยังเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะคะว่าได้ให้น้ำหนักกับมุมมองเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าซึ่งที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยของไทยอยู่ในระดับต่ำมานานมากและจนทุกวันนี้เนี่ยส่งผลให้หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงและสร้างพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายล่าสุดที่ร้อยละ 2.50 นั้นเชื่อว่าคงจะอยู่ในระดับนี้ไปอีกสักพักโดยระดับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวถือว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันแต่หากในระยะข้างหน้ามุมมองเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็พร้อมที่จะ take action อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ยืนยันว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งล่าสุดนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่สำหรับเศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากเงินเฟ้อที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ยังกังวลโดยในระยะข้างหน้ายังต้องติดตามคือปัญหาเอลนีโญที่จะส่งผลกระทบกับอัตราเงินเฟ้อค่อนข้างมากเพราะตะกร้าเงินเฟ้อมีสัดส่วนสินค้ากลุ่มอาหารอยู่มากประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตต่างๆให้สูงขึ้นนอกจากนี้ต้องติดตามการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยการที่ค่าเงินบาทของไทยมีความผันผวนมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักหลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าแต่การที่เงินบาทผันผวนมากกว่าสกุลเงินอื่นในภูมิภาคเป็นเพราะค่าเงินบาทมีความเชื่อมโยงกับค่าเงินหยวนและเศรษฐกิจจีนค่อนข้างมากทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวและการส่งออกอย่างไรก็ดียืนยันว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยล่าสุดไม่ใช่ทำเพื่อสกัดเงินไหลออกและการอ่อนค่าของเงินบาทแต่เป้าหมายของการดูแลค่าเงินคือคำหนึ่งถึงเสถียรภาพและผลกระทบต่อเงินเฟ้อทางอ้อมค่ะก็เป็น2ประเด็นนะคะในเรื่องของการนัดพบกับท่านนายกในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะ
หลายๆท่านที่สงสัยว่าเป็นประเด็นที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการปลดท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเปล่าท่านเองก็หัวเราะนะคะแต่ว่าไม่ได้ตอบในประเด็นนี้ส่วนในเรื่องของการปรับดอกเบี้ยนั้นนะคะอันนี้มันก็เป็นไปตามกลไกไม่ว่าจะจากสถานการณ์ทางธรรมชาติอย่างเอลนีโญนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจของเราเนี่ยที่มีความสอดคล้องนะคะกับทางประเทศจีนก็คือค่าเงินหยวนเพราะว่าส่วนใหญ่รายได้ของเราเนี่ยก็มาจากการท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนค่ะแต่ในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยล่าสุดเนี่ยทำไม่ใช่เพื่อที่จะสกัดเงินไหลออกนะคะแต่ว่าในการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยมันจะต้องดูนะคะว่าเป้าหมายของค่าเงินเนี่ยแล้วก็ความเสถียรภาพนะคะจะต้องไม่มีผลกระทบต่อเงินเฟ้อในทางอ้อมนั่นเองค่ะก็เป็นการดูแลในส่วนของค่าเงินค่ะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้แบบเงินเฟ้อเกินไปเงินที่เฟ้อมากเกินไปมันจะเป็นยังไงคะเป็นแบบเหมือนเมืองนึงเมืองเวนิสอันนั้นที่เขาแบบโอ้เงินเฟ้อแบบเงินไม่มีความหมายเลยนะคะอันนี้มันก็ต้องให้ความสำคัญในการดูแลค่าเงินของเราด้วยค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะหลังจากก่อนที่มีเหตุการณ์บุกเข้าจับกุมบ่อนการพนันไฮโลค่ะซึ่งประเด็นนี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายโดยล่าสุดค่ะทางด้านคุณวราวุฒินะคะก็ออกมาสั่งเข้มนะคะสกัดสิ่งผิดกฎหมายโดยการใช้อิทธิพลพื้นที่เคหะค่ะซึ่งทางเรานะคะได้มีการติดตามประเด็นนี้จากทางด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ค่ะผู้ว่าการเคหะแห่งชาตินะคะก็กล่าวถึงกรณีที่มีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมสมาชิกนะคะอาสารักษาดินแดนกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกว่า30นายค่ะที่เข้าจับกุมบ่อนการพนันไฮโลใจกลางตลาดเกรียงไกรเขตลาดกระบังซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นพื้นที่ของการเคหะโดยระบุว่าเรื่องนี้ตนได้มอบหมายให้ทางด้านคุณชัยรัตน์ทองบริบูรณ์รองผู้ว่าการเคหะนางสาววนิดาสุดที่ช่วยผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะพร้อมด้วยผู้บริหารสายงานฝ่ายชุมชนและฝ่ายกฎหมายเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยพบว่าบ่อนพนันไฮโลตามที่เป็นข่าวนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตลาดเกรียงไกรแต่ตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์สูง3ชั้น2คูหาบริเวณถนนร่มเกล้าแขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตราชกระบังค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ของเอกชนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการเคหะแล้วก็อยู่ห่างจากตลาดเกรียงไกรประมาณ1กิโลเมตรดังนั้นการดำเนินการคดีจึงเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองและสถานีตำรวจบาคาร่านะคะขออภัยค่ะตำรวจนครบาลล่มเกล้าการเคหะซึ่งก็ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมค่ะโดยทางด้านนายทวีพงศ์ก็กล่าวต่อนะคะว่าตนก็ได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการรายงานไปยังนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยก็รับทราบแล้วซึ่งรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเคหะนครหลวงและสำนักงานเคหะจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับผู้อยู่อาศัยในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องที่ผิดกฎหมายและการใช้อิทธิพลในทางไม่ชอบเพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นในชุมชนอีกทั้งการเคหะแห่งชาติยังได้ทำ MOU กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนอีกด้วยโดยหลังจากนี้ค่ะการเคหะจะจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณใกล้เคียงและผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดเกรียงไกรได้ตระหนักถึงพิษภัยของการพนันและยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันมั่วสุมในชุมชนรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและขอเชิญชวนประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยอาหารสดและสินค้า
ราคาประหยัดในตลาดเกรียงไกรได้ตามปกตินั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนค่ะสำหรับสิ่งอะไรที่ผิดกฎหมายนะคะก็ต้องมีการติดตามจับกุมกันไปในประเด็นอะไรเหล่านี้ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาก็จะมีการรับผิดชอบในหน้าที่ซึ่งก็เชื่อว่าค่ะก็จะลดน้อยลงสำหรับในกรณีของสิ่งกฎหมายต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าทางด้านคุณวราวุฒิเองก็ได้มีการสั่งการมาแล้วโดยได้เริ่มจากในชุมชนก่อนเป็นการบ่มเพาะนะคะเด็กตั้งแต่แรกๆเลยให้เรียนรู้ในเรื่องของสิ่งที่ผิดอะไรที่ไม่ควรเนี่ยก็ว่ากันไปในส่วนของตรงนี้ค่ะก็อย่างที่พี่ส้มเนี่ยได้พูดอยู่เสมอว่าสิ่งอะไรที่เราจะแก้ไขได้เนี่ยก็ต้องแก้ไขที่ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็จะได้แบบว่าดูแลปลูกฝังกันไปเมื่อในอนาคตก็จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาเหล่านี้ซ้ำอีกนั่นเองใช่ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเยาวชนของเรานะคะน่ากลัวขึ้นแบบทุกวันล่าสุดนะคะถ้าใครติดตามในส่วนของแบบว่าข่าวแบบสังคมนะคะจะได้พบว่าเด็กอายุ10กว่าขวบคุณผู้ชมหลอกเด็กนะคะที่เป็นรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นน้องเนี่ยใกล้ๆกันนะคะยังไม่ถึง10ขวบดีเท่าไหร่นะคะไปที่สนามเด็กเล่นแล้วปรากฏว่าเด็กกลุ่มเนี่ย10กว่าอายุ10กว่านะคะเอาแอลกอฮอล์เนี่ยสาดเด็กคนนั้นแล้วก็เอาไฟแช็กอะค่ะจุดแล้วก็ไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นอะไรมาก่อนเลยนะแต่ก็คือเหมือนแกล้งกันอะเหมือนอยากจะลองแน่เลยแบบมันไม่ใช่อยากลองแต่ว่าจิตใจของเด็กกลุ่มนี้คือผิดปกติในที่นี้คือรู้ว่าผิดแต่จะทำอะคือเขามีความแบบรู้สึกสนุกสนานกับความเจ็บปวดของคนอื่นที่เห็นขึ้นแบบอยู่ตรงหน้าทีนี้เนี่ยเด็กคนนั้นนะคะที่เป็นรุ่นน้องนะคะที่ถูกหลอกไปเนี่ยเพื่อที่จะเป็นเหยื่อในการถูกแกล้งนะคะน้องก็เจ็บมากร้องขอความช่วยเหลือแล้วปรากฏว่าแทนที่เด็ก10กว่าขวบอะค่ะที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยที่เอาแอลกอฮอล์ราดแล้วก็จุดไฟเนี่ยแทนที่จะช่วยไม่ค่ะเอาแอลกอฮอล์ราดซ้ำแล้วก็จุดไฟอีกแล้วเด็กคนนั้นนะคะก็วิ่งกลับบ้านแบบคือตัวแบบลอกอะไรอย่างเงี้ยไปหมดเลยแต่เด็กอะค่ะก็กลัวโดนแม่ดุอีกก็คือแบบอดทนแบบแผลจนแบบไม่ไหวแผลอักเสบอะแล้วแบบพ่อแม่เขาแบบคือไม่ไหวอะพ่อแม่เขาถึงมาเห็นว่าโหยกว่าจะเห็นว่าแบบบาดแผลแบบเน่าจนแบบในที่สุดน้องอะก็เกิดมา32นะจากที่เกิดมา32กลายเป็นแบบจัดเป็นบุคคลพิการไปเลยซึ่งมันเห็นได้ว่าเด็กนะคะกลุ่มที่10กว่าขวบเนี่ยคุณผู้ชมเขานะคะอยู่ในสังคมที่ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนคนเราอะค่ะพอไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนไม่ได้รับการศึกษาแต่ว่าเขาซึมซับความรู้ซึมซับประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อมหมายความว่าสิ่งอะไรที่เข้ามาค่ะมันจะเข้าเขาหมดแล้วมันไม่มีกลไกไม่มีปัญญาในการกรองซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทำให้เขามีจิตใจที่ผิดปกติจากศีลธรรมหมายความว่าถ้าเขาไปทำแบบนี้ในคุกคนในคุกก็เฉยๆอะแต่ว่าเขามาทำในส่วนที่เป็นในเรื่องของความแบบสังคมที่เขาให้ความสำคัญเรื่องศีลธรรมมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าในพฤติกรรมก็ไม่ได้สอดคล้องกับเรื่องศีลธรรมหรอกนะคะบ่งบอกว่าในการที่จะให้กำเนิดเด็กขึ้นมา1คนเนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่ให้กำเนิดชีวิตคนเท่านั้นสิ่งแวดล้อมก็สำคัญค่ะซึ่งถ้าหากว่าเด็กอะค่ะไม่ได้มีคนอบรมสั่งสอนก็จริงแต่บังเอิญว่าเขาได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆอะค่ะสิ่งที่เขาจะป้อนข้อมูลในตัวเขาอะมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเรื่องดีๆเรื่องดีๆเข้าไปเรื่องดีๆเข้าไปถึงไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนเขาก็จะมีความใฝ่ดีจะเห็นได้จากอะไรถ้าย้อนไปสมัยก่อนคุณผู้ชมเราจะรู้เลยว่าเด็กวัดได้ดีหลายคนมากทั้งที่เด็กวัดอะจนก็จนกินข้าวก็ก้นบาทบางทีต้องกินข้าวบูดด้วยซ้ำแต่ว่าทำไมเขาถึงเป็นใหญ่เป็นโตกันแบบหลายคนมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเรานะคะหลากหลายตำแหน่งเนี่ยล้วนแบบถ้าเป็นแบบสมัยก่อนโอกาสการศึกษายังไม่ได้เข้าถึงโอกาสการศึกษาที่เข้าถึงได้เนี่ยจะมีแต่ลูกเจ้าขุนมุนนายอะลูกคนมีตังส่วนคนที่แบบว่าไม่มีตังเนี่ยโอกาสทางการศึกษาจะแบบน้อยมากๆแต่ถ้าดิ้นรนพยายามอะก็สามารถเป็นใหญ่เป็นโตได้ตามประวัติบุคคลสำคัญต่างๆที่เห็นหลายๆท่านจะถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาได้ก็เพราะว่าพลังงานนะคะสิ่งแวดล้อมที่เขาเห็นในวัดเนี่ยผู้คนในเมื่อก่อนเนี่ยการโกงหรือการเอาเปรียบมันยังไม่เยอะขนาดนี้ไม่ได้บอกว่าตอนนี้วัดจะเป็นแบบว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่เมื่อก่อนอ่ะคนเกรงกลัวบาปมากกว่าในยุคนี้สิ่งแวดล้อมที่แบบไปวัดโดยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะแบบจิตใจดีโดยส่วนใหญ่มีศีลธรรมโดยส่วนใหญ่และศีลธรรมเหล่านี้ค่ะมันก็ทำให้เด็กวัดอะค่ะซึมทำให้แบบมีคุณลักษณะฝ่ายดีพอแบบคุณลักษณะฝ่ายดีอะค่ะ
การกระทำของเขาก็จะไปตามเส้นทางของความใฝ่ดีในทัศนคติหรือตรรกะของเขามันจึงมีการดิ้นรนในการที่ไปสอบนู่นสอบนี่สอบทุนโอกาสทางการศึกษาจึงได้มาซึ่งตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยสังคมเราอะหาพื้นที่สังคมดีๆแบบยากมากมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ทีนี้เนี่ยเด็กก็ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนและยังมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ผิดปกติอีกเขาก็เลยได้รับแต่ข้อมูลที่มันแบบเป็นผิดจนแบบหล่อหลอมเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตใจของเขาขึ้นมาเลยทำให้เขาอะค่ะทำเรื่องผิดชอบชั่วดีอะจนเป็นเรื่องปกติจนที่เขาอะไม่ได้รู้สึกแบบว่าเลวร้ายใดๆทั้งสิ้นไม่ได้รู้สึกผิดซึ่งถ้าเราจะแก้ยังไงคุณผู้ชมถ้าเราอะค่ะอยากจะแก้ที่เด็กอะค่ะให้แก้ที่ตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะถ้าเราเป็นคนดีเด็กเขาจะสังเกตจากตัวเราเองสังเกตได้ง่ายๆยังไงเด็กที่เกิดขึ้นมาเราพูดไม่ได้แล้วเขาพูดได้ยังไงก็เขาก็พูดก็ซึมซับจากรอบข้างถูกต้องจากเสียงเขาก็เรียนรู้จากตาหูจมูกกายสัมผัสเนี่ยแหละค่ะง่ายๆมากการเขาถึงบอกว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนในขณะเดียวกันคุณพูดไปเหอะปากเปียกปากแฉะประเทศไทยมีทฤษฎีเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันทฤษฎีนักพูดเนี่ยโอ้โหแทบจะเดินชนกันตายอยู่แล้ว แต่ทำไมคุณสมบัตินะคะคุณค่าของคนในบ้านเราอะแลดูด้อยลงไปทุกทีก็เพราะว่าพูดสวยมากแต่ทำแบบอีกแบบคำพูดนี่แบบเมตตามากเลยนะแต่การกระทำนี่แบบว่าใจยักษ์ใจมันมากอันนี้มันเป็นความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราอะค่ะจะเชื่อที่ตาเห็นมากกว่าหูที่ได้ฟังมันเป็นแบบความเป็นจริงถ้าเราอยากจะให้เด็กนะคะเติบโตมาเราก็ต้องเริ่มแก้ที่ตัวเราเองก่อนถึงเราไม่มีเวลาสอนเขาเราทำดีให้เขาเห็นอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะซึมซับเองอันนี้แบบคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าจะบอกว่ายากก็ยากจะบอกว่าง่ายก็ง่ายมันยากสำหรับผู้ใหญ่ที่เติบโตมาจากสิ่งแวดล้อมที่ก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าผู้ใหญ่ที่เติบโตมาจากสิ่งแวดล้อมหรือการได้รับข้อมูลที่เป็นสากลที่เป็นหลักแบบว่าตามกฎหมายตามหลักศีลธรรมเขาก็จะไม่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นปัญหาของสังคมอะค่ะไม่นั้นเราจะมีคำว่ามนุษย์ป้ามนุษย์ลุงอะไรต่างๆขึ้นมาทำไมเราก็ต้องสะท้อนกลับไปด้วยว่าแล้วผู้ใหญ่คนนั้นอะโตมาแบบไหนเขาก็คงจะโตมาจากสังคมที่ไม่ต่างจากเด็กตอนเนี้ยที่แสดงแบบแอคชั่นให้เราดูอะไรทำนองนั้นนะคะมันเป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นถ้าเรามีความจริงใจที่อยากจะแก้ไขปัญหาจริงๆอะค่ะเราสามารถแก้ได้แต่คำถามคือเราจริงใจที่จะแก้ปัญหากับมันจริงๆแล้วหรือเปล่านะคะส่วนอีกเรื่องนะคะที่นอกจากในเรื่องของปัญหาของสังคมที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชมมันก็ยังมีปัญหาแบบสำคัญหลายๆเรื่องของประเทศเราที่ต้องแก้เหมือนกันนั่นก็คือแบบในเรื่องของปัญหาแบบปากท้องหรือจะเป็นปัญหาของความมั่นคงต่างๆนะคะพอเราแบบพูดมาเนี่ยบอกเลยว่าจัดอันไหนเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3ไม่ได้เลยนะไม่ได้เพราะทุกเรื่องเนี่ยสำคัญเท่ากันหมดเลยมันสอดคล้องสำคัญกันหมดเลยค่ะนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เลยแบบว่าอย่างไรก็ตามเรามีแค่2มือนะคะเราแล้วเราก็มีเวลาที่24ชั่วโมงต่อให้มันมีปัญหาเป็น108,900เราก็มีเวลา24ชั่วโมงต่อให้เราจะบอกว่าเราเลือกไม่ได้อย่างไรก็ตามความเป็นจริงคือเราก็ไม่สามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้พร้อมกันได้อยู่ดีทุกอย่างมันก็ต้องมีเวลาอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องมีการเคาะออกมาเพื่อที่จะเลือกว่าปัญหาอะไรมันเร่งด่วนแบบที่สุดถึงจะห่างกัน 0.05 หรือ 0.1 ของความเร่งด่วนเราก็ต้องเลือกแก้ที่แบบความเร่งด่วนของแบบมากๆนะคะที่แบบว่าอ่ะมากๆเนี่ยก็ต้อง 0.1 ก่อนอ่ะ 0.5 หรือ 0.1 มันก็ต้องเลือกกันไปนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการมาวิเคราะห์มาทำการนะคะฟังเสียงของประชาชนกันว่าแล้วประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนเรื่องไหนมากที่สุดจากที่ตัวเขาเองหรือว่าจากทางรัฐบาลมองนะคะทีนี้ค่ะทางมติชนกับเดลีนิวค่ะเขาก็มีการทำโพลนะคะที่ถามปัญหาที่ประชาชนเนี่ยอยากให้รัฐบาลแก้ค่ะซึ่งสำหรับนะคะการทำโพลครั้งนี้เนี่ยก็มีคนออกมาสนับสนุนทางเดลีนิวแล้วก็มติชนนะคะก็คือทางด้านนายกเทศมนตรีของนครยะลาค่ะคุณผู้ชมโดยทางด้านคุณพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนะคะนายกเทศมนตรีนครยะลาค่ะได้กล่าวถึงโพลของมติชนและเดลินิวนะคะที่สอบถามปัญหาที่รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ไขที่จะเริ่มเปิดโหวตนะคะวันที่1ถึง31ตุลาคมนี้
ว่าระหว่างปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจมีความจำเป็นทั้งสองด้านเป็นสิ่งที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนานและทำให้ประเทศของเราไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้สิ่งที่เป็นตัวหยุดไม่ให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้คือเรื่องของการเมืองคิดว่าอาจจะต้องเลือกประเด็นว่าเศรษฐกิจเรื่องใดเป็นปัญหาเร่งด่วนซึ่งรัฐบาลได้แก้ปัญหาลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ในตัวเรื่องของค่าใช้จ่ายหลายอย่างควรได้รับการดูแลให้ครอบคลุมเพื่อที่ประชาชนจะไม่ต้องมารับภาระในระยะสั้นนี้แต่เรื่องการเมืองที่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาครัฐเพราะ8ปีที่ผ่านมาการเป็นรัฐราชการปัญหาคือต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทันต่อการแข่งขันซึ่งเชื่อว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่มาจากภาคเอกชนคงได้เห็นภาพเหล่านี้ชัดคิดว่ามีความจำเป็นที่ต้องรีบทำเช่นกันอีกทั้งระยะสั้นคงต้องช่วยลดค่าใช้จ่ายหารายได้เข้าประเทศซึ่งรัฐบาลพยายามทำเรื่องการท่องเที่ยวแต่การปรับโครงสร้างการเมืองข้าราชการทุกระบบก็เป็นสิ่งจำเป็นด้วยรัฐบาลได้จัดตั้งมา2เดือนกว่าเราจะเห็นภาพท่านนายกพยายามลงทุกพื้นที่เพื่อไปรับฟังปัญหาประชาชนวันนี้เรามีอีกพื้นที่ที่จะให้รัฐบาลได้รับฟังเสียงของประชาชนคือการทำโพลมติชนเรดิวนิวคิดว่าเป็นอีกช่องทางที่จะสื่อถึงนายกรัฐมนตรีได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากๆนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะจากทางด้านนายกเทศมนตรีนครยะราค่ะที่เป็นตัวแทนนะคะของประชาชนส่งเสียงไปถึงรัฐบาลในเรื่องของปัญหาเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมาส่งเสียงไปถึงรัฐบาลนะคะผ่านโพลของมติชนแล้วก็เดลินิวนะคะในวันที่1ตุลานะคะที่จะถึงก็คือวันพรุ่งนี้ใช่แล้วมีความคิดเห็นอะไรอย่างไรนะคะอยากจะให้รัฐบาลแก้ไขเรื่องไหนค่ะประชาชนสามารถไปส่งเสียงของท่านนะคะผ่านโพลของมติชนแล้วก็เดลินิวได้ค่ะใช่แล้วค่ะแต่ในขณะเดียวกันนโยบายนะคะที่ได้มีการประกาศออกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ตอนนี้ค่ะได้รับกระแสตอบรับดีมากๆนั่นคือนโยบายฟรีวีซ่าค่ะต้องบอกว่านโยบายนี้ค่ะอาจจะสร้างเม็ดเงินแล้วก็สร้างทำให้เศรษฐกิจของเราค่ะเกิดการหมุนเวียนได้ดีขึ้นโดยทางด้านคุณธนกรค่ะก็ออกมาระบุนะคะถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่แห่กันมาเที่ยวอย่างประเทศไทยค่ะหลังจากการมีการเปิดใช้นะนโยบายฟรีวีซ่าค่ะโดยทางด้านคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะถึงกรณีนักท่องเที่ยวแห่บินเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยเราตั้งแต่1มกราคมจนถึง24กันยายนปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาจากต่างการที่รัฐบาลออกนโยบายเร่งด่วนมาตรการวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนกับคาซัคสถานเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมานั้นโดยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวอย่างไรโดยทางด้านคุณธนกรระบุว่าจากข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นและมากที่สุดนั่นก็คือประเทศมาเลเซียจีนเกาหลีใต้อินเดียและรัสเซียค่ะซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่นิยมมาเที่ยวประเทศไทยซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลนี้ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นมาตรการเร่งด่วนโดยที่สำคัญถือเป็นผลพวงมาจากการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอดและรัฐบาลชุดนี้ก็เร่งเครื่องภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ด้วย
โดยคุณธนกรยังกล่าวด้วยว่ามาตรการเร่งด่วนกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบวีซ่าฟรีให้กับจีนและคาซัคสถานคาดค่ะว่าจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจีนได้อีกมากโดยเฉพาะช่วงปลายปีซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยวจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีรวมแล้วเกินกว่าที่คาดการเอาไว้ค่ะเดิมเนี่ยตั้งไว้30ล้านคนโดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดนั่นก็คือมาเลเซียจีนเกาหลีใต้และอินเดียรวมรายได้จากการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 1.327 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 8.15 แสนล้านบาทนักท่องเที่ยวไทย 5.12 แสนล้านบาทค่ะซึ่งไม่เพียงเท่านั้นก็จะต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวให้มั่นใจว่าเมื่อมาเที่ยวประเทศไทยต้องเที่ยวอย่างปลอดภัยประทับใจโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนโดยปีที่ผ่านมาเข้ามาเที่ยวประเทศไทยสูงเป็นอันดับหนึ่งแต่ปีนี้ลดลงมารองจากประเทศมาเลเซียเกิดจากความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนที่มีต่อประเทศไทยในเรื่องความปลอดภัยประกอบกับการฟื้นตัวของสายการบินที่ฟื้นตัวไม่เต็มที่ดังนั้นในระยะสั้นและระยะยาวเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยจึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงมีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงมาพักอาศัยเป็นระยะเวลานานนอกจากนี้รัฐบาลอาจส่งเสริมให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ต้นทุนไม่สูงมากนักแต่นักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจในการให้บริการด้านสุขภาพด้านการพักผ่อนหรือแม้กระทั่งมาใช้ประเทศไทยในการพำนักหรือมาทำงานทางไกลรวมถึงสนับสนุนคนไทยเที่ยวในประเทศแทนการไปเที่ยวต่างประเทศก็จะช่วยรักษาเม็ดเงินหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวภายในประเทศไม่ให้ไหลออกได้นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะสำหรับนโยบายฟรีวีซ่านี้อาจจะสร้างเม็ดเงินแล้วก็มีนักท่องเที่ยวค่ะเข้ามาเกินคาดซึ่งแน่นอนทางด้านคุณธนกรได้มีการระบุว่าผลพวงจริงๆแล้วเนี่ยที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ได้มีการวางรากฐานในเรื่องของการท่องเที่ยวกระตุ้นต่างๆจนทำให้รัฐบาลชุดนี้ค่ะก็ได้เต็มที่ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ได้มีการกระตุ้นในด้านนี้ต่างๆอย่างเต็มที่ก็เชื่อว่าในอนาคตที่จะถึงนี้นะคะก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้ามายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยจะสร้างการไหลเวียนสร้างเม็ดเงินสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะในขณะที่ทางประเทศเรานะคะทำนโยบายออกโครงการต่างๆมาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในบ้านเรานะคะส่วนบ้านเราเองค่ะคุณผู้ชมก็มีการออกไปเที่ยวต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะซึ่งการไปเที่ยวต่างประเทศนั้นก็เป็นเรื่องปกติแต่มันมีความไม่ปกติเกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือเหตุการณ์ที่สว.คนดังนะคะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็เกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นสว.ท่านนั้นนะคะก็คือคุณหมอพรทิพย์ค่ะซึ่งขณะนี้มีการแชร์เป็นไวรัลในเน็ตมากๆค่ะเรื่องนี้เราก็มีการติดตามด้วยนะคะโดยผู้สื่อข่าวค่ะได้มีการรายงานว่าแวดวงออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากกรณีที่สว.รายหนึ่งนะคะที่เดินทางไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในไอแลนด์ค่ะแต่ว่ากับถูกเจ้าของร้านคนไทยไล่ออกจากร้านโดยเจ้าของร้านค่ะได้โพสต์คลิปวิดีโอตั้งแต่ขับรถเดินทางไปที่ร้านอาหารดังกล่าวซึ่งในคลิปวิดีโอได้บอกว่าแค้นมากเคยชอบมากขนาดว่าซื้อหนังสืออ่านแต่เห็นที่ไปสัมภาษณ์ต่างๆใกล้ที่ว่ายน้ำก็มีแต่ร้านเราดูสิแค้นมากเมื่อทราบว่าเป็นคนตัวจริงชายดังกล่าวได้พูดว่าออกไปสว.ที่นี่ไม่ต้อนรับเคยสัญญาแล้วว่าถ้าเจอที่ไหนนะไปไม่ต้องมาร้านกูไปเลยเคยรู้หรือเปล่าว่าชอบขนาดไหน
ขณะที่สวคนดังกล่าวก็โบกมือทำเป็นว่าไม่สนใจและกล่าวว่าไม่เป็นไรค่ะพูดกันดีๆได้เนอะซึ่งเจ้าของร้านก็ได้เรียกพนักงานมาเชิญออกสวคนดังได้ยักไหล่ทำให้เจ้าของร้านพูดว่าร้านกูจริงๆออกไปแล้วบอกว่าให้พูดดีๆไหมร้านผมนะครับผมไม่ได้ว่าทุกคนผมว่าเขาคนเดียวขณะที่ส.ส.พรรครัฐบาลที่ร่วมทริปก็เข้ามาสอบถามว่าอะไรต้องแยกแยะนะทำให้เจ้าของร้านพูดว่าไม่ได้ว่าคนอื่นว่าเขาคนเดียวพูดตรงๆไม่ได้ว่าคนอื่นสิ่งที่เขาทำให้ประเทศไทยรับไม่ได้ด้านคณะส.ส.ส.ว.ก็จี้สอบถามว่าทำอะไรขณะที่เจ้าของร้านบอกว่าไม่อยากคุยเพราะคุณก็ไม่อยากคุยเวลาจะพูดอะไรผมเกลียดคุณมากคณะส.ว.นะคะจึงบอกว่าถ้าไม่รับจะไปเจ้าของร้านก็บอกว่าไม่รับอยู่แล้วต่อมาส.ส.ฝากรัฐบาลก็ได้เปิดกล้องถ่ายคลิปกลับเช่นกันขณะที่เจ้าของร้านพยายามพูดว่าไม่ครับออกไปเลยไม่ได้ว่าพวกคุณผมไม่เอาคนเดียวส.ว.คนนี้ผมไม่เอาเป็นส.ว.จุดๆๆมากผมเอาขอเชิญออกไปเชิญพี่อยากนั่งผมไม่ว่าแต่คนอื่นไม่เอาสวคนดังนะคะก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโออัดไว้แล้วถามว่านี่ร้านพี่เหรอเจ้าของจึงได้บอกว่าใช่ครับคลิปดังกล่าวนะคะมีคนเข้าชมแล้วก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากโดยคนได้นำไปแชร์ต่อในแพลตฟอร์มอื่นๆจำนวนมากอย่างไรก็ตามค่ะก็มีหลายคนได้ออกมาให้ข้อมูลว่าบุคคลในคลิปอาจไม่ใช่เจ้าของร้านนะคะแต่อาจจะเป็นเฮดเชฟของร้านดังกล่าวค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวนะคะมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะมันเป็นสวที่นะคะนี่นะกูเคยสัญญาแล้วถ้ากูเจอที่ไหนนะมึงนี่ไงไป get out of here ไปไม่ต้องมาร้านกูไปเลยครับไปเลยครับมึงเคยรู้เปล่าว่ากูชอบมึงขนาดไหนไปนี่มาร้านกูนี่ร้านกูพนักงานครับไล่ครับบอกให้หน่อยกรุณาเชิญออกครับโอ้ยผมไม่ได้ว่าทุกคนนะครับผมว่าเขาคนเดียวไม่เกี่ยวครับนี่เรามาเที่ยวไม่ได้เกี่ยวนี่ผมไม่ได้เลยไม่ได้ผมรับไม่ได้คนนี้โอ้โหแย่นะสวที่นะคะนี่นะกูเคยสัญญาแล้วถ้ากูเจอที่ไหนนะมึงนี่ไงไป get out of here ไปไม่ต้องมาร้านกูไปเลยครับไปเลยครับมึงเคยรู้เปล่าว่ากูชอบมึงขนาดไหนไปนี่มาร้านกูนี่มาร้านกูพนักงานครับไล่ครับบอกให้หน่อยผมถึงไม่ว่าคนอื่นไงครับผมว่าเขาคนเดียวครับนะอันนี้คือผมว่าเขาคนเดียวผมพูดตรงๆผมไม่ได้ว่าคนอื่นเลยครับผมว่าเขาคนเดียวครับสิ่งที่เขาทำกับประเทศไทยครับผมรับไม่ได้ครับผมรับไม่ได้ครับผมไม่อยากคุยครับเพราะคุณก็ไม่อยากคุยในโซเชียลคุณจะพูดไหนโอ้ยผมเกลียดคุณสัมผัสมากผมเกลียดคุณมากไม่รับจะไปที่คุณนะไม่เป็นไรครับไม่รับอยู่แล้วครับไปเลยครับออกไปเลยครับไปเลยครับไม่ผมได้ว่าพวกคุณผมไม่รู้ว่าคู่ผมคือใครผมไม่เอาคนเดียวครับคนนี้ผมไม่เอาเลยสวค
็นสวขยะมากผมไม่เอาขอเชิญออกจากไปเลยครับใช่ครับเชิญครับพวกพี่อยากนั่งต่อพวกพี่อยากนั่งผมไม่ว่าเลยครับคนคนนี้ผมไม่ได้ครับไม่ที่ร้านพี่อะใช่ครับใช่ครับผมไม่เอาครับใช่ครับขอบคุณครับต้อนรับพวกนี้ครับคนนี้ผมไม่ได้ขอบคุณมากครับแม่ตอนนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างหนักเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบรุนแรงเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าก็สว.ได้ขึ้นชื่อว่าแบบเป็นผู้มีเกียรติผู้ทรงเกียรติแต่คือถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยกับสว.ผู้ทรงเกียรติมันเหมือนแบบเราเกียรติเขาอยู่ไหนอะไรต่างๆนะคะแน่นอนว่าก็ถือว่าสว.ผู้ทรงเกียรติก็พยายามรักษาเกียรติตัวเองได้อย่างดีนะที่ไม่ได้แบบว่าโต้กลับใช่เขาไม่ได้โวยวายอะไรโวยวายอะไรกลับไปนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณหมอพรทิพย์ก็ไม่ให้เรารอนานถูกต้องก็คือได้มีการออกมาตอบปรมนะคะประเด็นที่โดนไล่ออกจากร้านค่ะโดยการออกมาโพสต์นะคะผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านคุณหมอพรทิพย์เองค่ะก็เรียกได้ว่าได้มีการออกมาเคลื่อนไหวค่ะผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยได้มีการนำภาพท่องเที่ยวไปชมแสงเหนือที่ไอแลนด์มาให้ชมโดยบอกว่าที่สุดท้ายวันสุดท้ายที่แดดดีวันแรกไม่มีฝนพรำคือทะเลสาบที่มีชายหาดสีดำสนิทพร้อมกับแฮชแท็กเที่ยวกับหมอพรทิพย์แฮชแท็กเที่ยวไอแลนด์แฮชแท็กแก๊งสุมหัวแฮชแท็กตามล่าแสงเหนือนอกจากนี้ค่ะยังได้ระบุเพิ่มเติมนะคะในข้อความโดยระบุว่าในที่สุดก็ได้เห็นแสงเหนือด้วยตาเปล่าวันเดินทางกลับแล้วมันมาแว๊บแว๊บแป๊บแป๊บเรียกได้ว่าตั้งกล้องไม่ทันขอบคุณน้องเย็นถ่ายภาพทันความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมีหน้าเขาถึงเรียกว่าตามล่าแสงเหนือเดินทางไปหลายเมืองมาเห็นเอาคืนสุดท้ายที่พักนี่เองพร้อมกับแฮชแท็กอีกค่ะเที่ยวกับหมอพรทิพย์นะคะแฮชแท็กเที่ยวไอแลนด์แก๊งสุมหัวตามล่าแสงเหนือโดยในโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีคนค่ะเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งก็เข้าไปคอมเมนต์ค่ะโดยบอกว่าคุณหมอคะมาเบลเยียมได้ไหมคะร้านเล็กๆของหนูยินดีต้อนรับคุณหมอด้วยใจค่ะซึ่งหนูเห็นคลิปแล้วแทบอยากร้องไห้เลยค่ะหนูเป็นอีกหนึ่งเสียงที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์ด้วยใจจริงถึงหนูจะมีไม่มากแต่หนูจะต้อนรับคุณหมอด้วยใจทั้งหมดที่หนูมีเลยค่ะซึ่งทางด้านคุณหมอพรทิพย์ค่ะก็เข้าไปคอมเมนต์ต่อด้วยนะคะว่าขอบคุณค่ะไม่รับมันมาทุกสิ่งที่ทำก็กลับเข้าตัวค่ะด้านอินสตาแกรมของหมอพรทิพย์ที่ลงภาพชุดดังกล่าวเช่นเดียวกันก็มีคนค่ะเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจอาทิท็อปดารณีนุชนะคะที่ไปคอมเมนต์ว่าเย่ดินยีด้วยนะคะมีคนรักคุณหมออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะจากที่กรณีคลิปแชร์ว่าเลยสำหรับกรณีโดนไล่ออกจากร้านทางด้านคุณหมอพรทิพย์ซึ่งก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะต้องบอกว่าไม่ได้มีการออกมาตอบคำถามประเด็นนี้แต่อย่างใดแต่เป็นการออกมาโพสต์ภาพการที่ได้ไปเที่ยวตามล่าแสงเหนือนะโดยไม่ได้มีการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนค่ะก็มีหลายคนนะเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจแม้ว่าจะเป็นดาราบุคคลหลายๆคนค่ะเข้าไปให้กำลังใจคุณหมอพรทิพย์อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งแน่นอนนะก็เรียกได้ว่าประเด็นนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางสำหรับประเด็นของคุณหมอพรทิพย์ค่ะแต่เขานะคะก็ไม่ได้มีการออกมาโต้หรือมาชี้แจงพูดถึงกรณีดังกล่าวแต่อย่างใดเลยค่ะเรียกได้ว่าเงียบมากๆสำหรับกรณีนี้ใช่ค่ะนะคะแต่ว่าทางด้านท่านสว.เสรีนะคะสุวรรณพานนท์ค่ะนะคะก็ออกมาโต้กับชายคนนั้นนะคะที่ได้กระทำต่อคุณหมอพรทิพย์นะคะ
โดยบอกว่าในเรื่องของกรณีที่แพทย์หญิงพรทิพย์โรสุนันสมาชิกวุฒิสภาถูกบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าของร้านอาหารในไอแลนด์ไล่ออกจากร้านว่าเป็นพฤติกรรมการแสดงความไม่พอใจที่ก้าวร้าวมองว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายหรือขับไล่ใครส่วนความผิดทางกฎหมายนะคะท่านเสรีบอกว่าขึ้นอยู่กับแพทย์หญิงพรทิพย์ว่าจะดำเนินการหรือไม่ซึ่งต้องดูพฤติกรรมของคู่กรณีว่ามีการข่มขู่ให้เสียเสรีภาพหรือจะทำร้ายหรือไม่แต่ทั้งนี้เรื่องไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยกฎหมายไทยจึงเอาผิดไม่ได้จะต้องดำเนินการที่ไอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศเกิดเรื่องเท่านี้แหละให้สังคมรับรู้ผมว่ามันก็เพียงพอแล้วเพราะมันก็ยังไม่ได้รุนแรงหรือร้ายแรงอะไรแต่ให้สังคมลงโทษเมื่อถามว่ามีการประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอะไรหรือไม่นะคะคุณเสรีก็บอกว่าเกิดจากพฤติกรรมคนที่สนับสนุนหรือกลุ่มด้อมส้มจนขาดเหตุผลขาดความยั้งคิดว่าอะไรควรหรือไม่ควรมองว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะคุณเป็นฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยแต่มาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ก็ขัดแย้งกับสิ่งที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองซึ่งไม่เป็นประโยชน์ค่ะนะคะก็เป็นทางด้านท่านสว.เสรีนะคะที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีแพทย์หญิงพรทิพย์นะคะซึ่งคุณหมอพรทิพย์เองก็ไม่ได้พูดถึงอะไรไม่พูดถึงไม่ได้ตอบคำถามอะไรเลยซึ่งในเรื่องนี้เอาจริงถ้าเราเป็นคุณหมอพรทิพย์เราก็จะไม่พูดเหมือนกันใช่มันมีแต่เสียกับเสียค่ะคุณผู้ชมนะคะบอกเลยว่ามันเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มาตรฐานของแต่ละบุคคลเลยซึ่งว่าคุณใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินค่ะซึ่งเกณฑ์ในการตัดสินนั้นสามารถที่จะเป็นได้ทั้ง2คำตอบหมายถึงว่า1คุณหมอพรทิพย์น่าเห็นใจกับ2คือคุณหมอพรทิพย์ก็เหมาะสมแล้วที่ได้รับการกระทำแบบนี้เพราะคุณหมอเองก็ไม่ได้เห็นเสียงของประชาชนประชาชนก็เลยไม่เห็นคุณหมอบ้างมันแบบนี้ก็ได้ก็บอกแล้วว่าเสียงแยกออกไปใช่แล้วแต่ว่าใครจะตีความนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการเอาผิดเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีการเอาผิดอะไรกันเพราะว่าท่านเสรีบอกแล้วว่าถ้าจะเอาผิดนะคะสว.เสรีบอกว่าจะต้องใช้กฎหมายของทางไอร์แลนด์ไม่สามารถที่จะมาเอาผิดในใช้กฎหมายไทยเอาผิดได้นะคะก็อย่างที่เราพูดกันไปเมื่อวานในเรื่องของดินแดนทะเลทรายกับดินแดนป่าอเมซอนน่ะเราไม่สามารถเอาพืชผลไม้ต่างๆจากป่าอเมซอนไปปลูกที่ทะเลทรายได้และทะเลทรายก็ไม่สามารถที่จะมาอยู่ในป่าอเมซอนได้เหมือนกันเชื่อว่าถ้ากระบองเพชรมาอยู่ในความชุ่มชื้นมันก็คือเน่าตายเหมือนกันมันก็อยู่ที่ธรรมชาติจัดสรรนะคะว่าเราจะวางตัวเองในธรรมชาติแบบไหนแต่ที่แน่ๆคือเราไม่สามารถเปลี่ยนธรรมชาติได้ทะเลทรายก็คือทะเลทรายอเมซอนก็คืออเมซอนค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าทะเลทรายไม่ดีแล้วก็ไม่ได้แปลว่าอเมซอนก็แบบเป็นดีที่สุดหรือว่าไม่ดีอะไรแบบนี้เพราะว่าทั้งพื้นที่ทะเลทรายแล้วก็พื้นที่ป่าอเมซอนก็ล้วนมีสิ่งมีชีวิตอะค่ะอยู่เราถึงบอกว่ามันต้องแบบเป็นศีลเสมออะแล้วก็ธรรมชาติจัดสรรเขาบอกว่าการที่เราอยู่ในที่ใดหรือว่าพบเจอกับคนแบบไหนเนี่ยนั่นแปลว่าเรามี 1% อยู่ในนั้นซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ชอบอะไรนั่นก็แปลว่าเรามี 1% แบบนั้นสินะเราถึงต้องเจอนั่นแปลว่าถ้าเราไม่อยากเจอแบบนี้แล้วเราก็แค่ไม่ให้ค่าแล้วก็หยิบสิ่งนั้นออกซะแค่นั้นเองเรามันก็จะไม่มีผลอะไรกับเราอีกต่อไปต่อให้มาอยู่แบบประชิดหน้าประจันหน้ามันก็ไม่ส่งผลอะไรกับเราเลยเพราะว่าไม่มีค่าก็คือไม่มีค่าเหมือนไก่ได้พลอยลิงได้แก้วอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่เราแบบโอ้ยมันมีค่ามากๆเลยอ่ะแต่ว่ามาลองเอาพลอยเอาไก่ไปให้ลิงสิไก่มันเลือกข้าวสารนะคะมันไม่เลือกพลอยลองเอาไก่แบบกับมาให้เขาได้จิกกินนะระหว่างข้าวสารกับพลอยอ่ะเขาเขี่ยพลอยทิ้งแล้วเขาจิกข้าวสารนะก็ต้องดูบริบทดูธรรมชาติแบบในเหตุของธรรมชาตินั้นๆด้วยบอกแล้วว่ามันอยู่ที่รสนิยมอยู่ที่เกณฑ์อยู่ที่พื้นฐานอ่ะของแต่ละคนว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์ถ้าหากว่าคุณไปคุยกับคนชั่วเขาเอาเรื่องชั่วๆเป็นเกณฑ์ถ้าคุยกับคนดีเขาเอาเรื่องดีๆเป็นเกณฑ์ทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะอยู่สีขาวสีดำหรือว่าสีเทาหรือว่าคุณจะอยู่ในแบบcolorful มันแล้วแต่ว่าเราอยากจะอยู่ในบริบทไหนอยู่บริบทไหนก็แล้วแต่ให้ตรวจสอบดูว่าตัวเองเดือดร้อนไหมแล้วคนอื่นเดือดร้อนไหมถ้าไม่มีให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนให้คนอื่นเช่นเดียวกันก็โอเคเอาเลยเต็มที่เลยเท่านั้นเองนะคะอย่าไปแบบว่า
ไปให้น้ำหนักอะไรมากเกินไปเพราะว่าบางทีเราไม่ได้รู้นอกรู้ในมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนดีกว่าเอาที่แบบรักษาประโยชน์ของตัวเองไว้ให้มากที่สุดดีกว่าค่ะนะคะคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีได้มีเสียมันเป็นธรรมชาติไม่มีใครได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่มีใครเสียทั้งหมดอยู่ที่ว่าเสียมากหรือว่าเสียน้อยเท่านั้นเองค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณผู้ชมค่ะการลงทุนมันก็ไม่ได้ว่าแบบโอ้โหจะเสี่ยงไปทั้งหมดหรอกเราต้องใช้สติปัญญาในการลงทุนด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าคุณลงทุนสุขภาพแล้วคุณเลือกผลิตภัณฑ์จาเป่าเนี่ยรับรองว่าการลงทุนของคุณไม่ขาดทุนแน่นอนถูกต้องเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราค่ะได้รับความไว้วางใจนะคะมายาวนาน30กว่าปีมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกค่ะนะคะซึ่งท่านใดที่มีความต้องการมีความมุ่งมั่นที่อยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งจากภายในแล้วก็จากภายนอกนะคะแนะนำค่ะให้เริ่มต้นนะคะที่จาเป่าของเราได้เลยทั้งไม่ว่าคุณจะทำร้ายนะคะร่างกายของคุณมาตลอดขนาดไหนไม่ต้องเสียใจแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลไปหนักใจเรื่องย้อนหลังค่ะวันนี้คุณเริ่มต้นได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยที่คุณอยากดูแลสุขภาพคุณเลือกผลิตภัณฑ์จาเป่าได้เลยค่ะนะคะซึ่งเราก็มีทั้งผลิตภัณฑ์ภายในภายนอกสามารถโทรมาสอบถามได้เลยว่าคุณเหมาะแบบไหนอะไรที่ต้องใช้บ้างนะคะที่เบอร์เราปรากฏให้นะคะ0818099158ค่ะมีผลิตภัณฑ์นะคะครอบคลุมค่ะที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นหมวดที่ใช้ภายนอกแชมพูครีมนวดครีมย้อมผมนะคะยาสีฟันสบู่ค่ะนะคะท่านสามารถที่จะเลือกเซตนี้ไปเป็นเซตนะคะประจำบ้านได้เลยค่ะครอบคลุมสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ7ขวบขึ้นไปค่ะไม่มีอันตรายค่ะเพราะว่าเราใช้ในส่วนของวัตถุดิบนะคะสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยและลูกค้าจาเป่านะคะเป็นวัตถุดิบอย่างดีเลยอย่างแชมพูมะกรูดนี่นะคะเรามาจากมะกรูดธรรมชาติค่ะที่มีการหมักอย่างน้อย1ปีก่อนแล้วค่อยจะมาสกัดให้นะคะได้แบบสารสกัดจากมะกรูดแบบเน้นๆแบบเข้มข้นเลยจึงส่งผลให้แชมพูของจาเป่านะคะเป็นมากกว่าแชมพูที่ทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะเพราะว่ายังฟื้นฟูสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะลดปัญหาอาการคันรังแคผมร่วงผมบางรากผมไม่แข็งแรงด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะท่านใดที่ผมยาวๆแนะนำว่าให้ท่านใช้ครีมนวดผมคู่กันผมจะได้ไม่พันกันไม่แตกปลายค่ะส่วนนะคะในส่วนของสุขภาพช่องปากค่ะยาสีฟันจาเป่าของเรามากกว่าการทำความสะอาดนั่นก็คือฟื้นฟูสุขภาพช่องปากระงับกลิ่นปากสนิทไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหล้ากลิ่นบุหรี่เลือดออกตามไรฟันค่ะเราจะทำการฟื้นฟูสุขภาพช่องปากเหงือกลิ้นและฟันให้กับคุณค่ะก็มีให้เลือกนะคะ2สูตรด้วยกันสีเขียวสูตรต้นตำรับสีฟ้านะคะในส่วนของสมุนไพรเข้มข้นค่ะมีน้ำมันถั่วดาวอินคาเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะและอีกหนึ่งตัวพลาดไม่ได้เลยก็คือสบู่ค่ะสบู่สมุนไพรจาเป่านะคะตอนนี้เนี่ยมีให้เลือกด้วยกันนะคะคุณผู้ชมตามสภาพผิวของท่านเลยไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันผิวผสมนอกจากการทำความสะอาดแล้วนะคะก็ยังฟื้นฟูสุขภาพผิวบำรุงผิวไปในตัวด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะระงับกลิ่นกายสนิทไม่ใช่แค่ระงับกลิ่นกายสนิทเท่านั้นสำหรับท่านใดที่มีการประกอบอาหารกินข้าวกินอาหารสัตว์ต่างๆนะคะสบู่จาเป่าของเราเนี่ยดับกลิ่นสนิทเลยสามารถที่จะทดลองได้ค่ะเลือกให้เข้ากับสภาพผิวของท่านได้เลยถ้าหากว่าท่านไม่ทราบว่าแบบเอ๊ะเราผิวแห้งผิวมันหรือผิวอะไรนะเลือกเป็นสูตรผิวผสมไปค่ะจะได้สบายใจสามารถใช้ได้ทั้งผิวแห้งผิวมันเลยค่ะส่วนอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่ต้องมีติดบ้านไว้ในช่วงนี้เลยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะตอนเช้าเนี่ยหนาวหนาวอากาศเย็นเย็นตกบ่ายมาก็แดดออกตกเย็นมาฝนเทนะคะภูมิคุ้มกันเราเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมทำงานหนักมากๆต้องช่วยเขาหน่อยค่ะตัวเป่าอันต้องเข้าค่ะนะคะเป่าอันเห็ดลินจือ6สี6สายพันธุ์ค่ะซึ่งจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะสกัดมาจากเห็ดลินจือที่มีคุณสมบัติโดดเด่นนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูของแต่ละอวัยวะไม่ว่าจะเป็นหัวใจม้าตับปอดระบบประสาทระบบสมองระบบหัวใจนะคะซึ่งนอกจากเขาจะฟื้นฟูเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วยังยับยั้งพวกเซลล์เนื้อร้ายเซลล์มะเร็งต่างๆรวมไปถึงค่ะดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายของเราด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะก็คือตัวถังเช่าค่ะคุณผู้ชมค่ะถังเช่านะคะเขาจะทำให้ปอดของเราแข็งแรงใครมีอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียอ่อนเปรี้ยเพียแรงนอนไม่เต็มอิ่มเลยรู้สึกมึนๆงงๆสมอง
องไม่แล่นจับไปเลยค่ะตัวถังเช่านะคะแล้วยังพิเศษด้วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้กับคุณผู้ชายด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อดีพิเศษเพิ่มมาสำหรับท่านที่เป็นเพศชายค่ะเพศหญิงก็ทานได้นะคะและที่พลาดไม่ได้เลยต้องทานคู่กันกับน้ำมันถั่วดาวินคาค่ะจะทำให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและยังทำให้นะคะร่างกายของเราค่ะชะลอความชราด้วยเนื่องจากว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระความจำดีมีโอเมก้า369ค่ะซึ่งท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะนอกจากท่านจะสามารถโทรมาสั่งซื้อตามเบอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วท่านสามารถค่ะไปซื้อได้ที่สหคลินิกโยธินค่ะนะคะซึ่งที่สหคลินิกโยธินก็มีในส่วนของผลิตภัณฑ์จะเป่าจำหน่ายเหมือนกันแต่ที่พิเศษก็คือมีคุณหมอให้คำปรึกษาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะท่านใดที่อยากจะได้คำแนะนำดีๆปรึกษาปัญหาสุขภาพค่ะไปเลยที่สหคลินิกโยธินนะคะตามเบอร์และแผนที่ที่ขึ้นไว้ให้ในตอนนี้ค่ะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมขาก็คือในส่วนของโครงการดีๆนะคะโครงการของสสนรค่ะซึ่งทางโครงการสสนรนะคะเราเปิดรับสมัครสมาชิกอยู่ถ้าหากว่าท่านมีอายุ18ปีบริบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายมีโรคประจำตัวหรือว่ามีร่างกายที่แข็งแรงก็สามารถที่จะเข้าโครงการสสนรของเราได้ค่ะสามารถเข้าได้ทั้งครอบครัวเลยที่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะก็จะดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพให้แล้วก็มีมรดกให้หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะสำหรับสมาชิกของเราค่ะท่านใดที่สนใจนะคะสมาชิกสสนรสามารถนะคะสมัครเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ปรากฏนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจ Facebook หรือว่าช่องทาง LINE ID f.thai นั่นเองค่ะสะดวกช่องทางไหนนะคะติดต่อเข้ามาช่องทางนั้นได้เลยค่ะหรือว่านะคะจะโทรมาที่0818099158ก็ได้ค่ะใช่แล้วค่ะมาติดตามนะกับอีกประเด็นนึงที่เรียกได้ว่าก็ยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือประเด็นของหมออ๋องค่ะซึ่งต้องบอกว่าประเด็นหมออ๋องค่ะก็มีหลายคนก่อนหน้านี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าขาดจริยธรรมหรือเปล่าไม่สง่างามหรือเปล่านะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะรวมไทยสร้างชาติก็ออกมาอัดก้าวไกลเหมือนกันว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยทำให้การเมืองของเราค่ะถอยหลังได้นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าทางด้านนายอัครเดชนะวงพิทักษ์โรจน์โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกและรองประธานสภาคนที่1ซึ่งก็รู้สึกตกใจที่พรรคก้าวไกลใช้วิธีเช่นนี้ถือว่าขัดกับสิ่งที่พรรคก้าวไกลเคยประกาศมาตลอดว่าจะทำการเมืองแบบตรงไปตรงมาแต่การที่ขับนายปฏิพัฒน์ทำเพื่อรักษาตำแหน่งรองประธานสภาไว้แม้กฎหมายจะเปิดช่องให้ทำแต่ตนมองว่าขัดกับจริยธรรมและคุณธรรมในทางการเมืองทั้งนี้การที่พรรคก้าวไกลทำแบบนี้ส่วนตัวค่ะทางด้านคุณอัครเดชมองว่าไม่ใช่การเมืองใหม่แต่ทำให้การเมืองถอยหลังลงคลองเพราะทำเพื่อต้องการรักษาตำแหน่งและผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่ารักษาความถูกต้องถือว่าขาดคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมืองหรือไม่เพราะมีผลกระทบต่อการเมืองในภาพรวมเกิดผลกระทบกับความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อสถาบันทางการเมืองและมีผลต่อตัวนักการเมืองที่ประชาชนจะมองด้วยนอกจากนี้ค่ะยังกล่าวด้วยว่าข้ออ้างที่นายปฏิพัฒน์บอกว่าต้องการอยู่ในตำแหน่งรองประธานสภาเพื่อจะเข้ามาทำให้สภาขาวสะอาดโปร่งใสจึงต้องอยู่ในตำแหน่งนี้โดยตนมองว่าเป็นข้ออ้างค่ะที่พูดเอาดีใส่ตัวแต่ด้อยค่าสภาเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองเพื่อต้องการรักษาตำแหน่งรองประธานสภาเอาไว้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนอกจากนี้ทางด้านคุณอัครเดชยังขอถามไปด้านคุณปฏิพัฒน์ว่าตัวเองยังเคลียร์การดำรงตำแหน่งของตนให้ชอบธรรมโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่ได้เลยและจะอาสามาทำให้สภาโปร่งใสขาวสะอาดได้อย่างไรโดยการด้อยค่าสภาเพื่อให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งเป็นสิ่งที่นักการเมืองรุ่นใหม่ไม่ควรทำโดยเฉพาะพรรค
้าวไกลซึ่งเคยประกาศตลอดจะทำการเมืองใหม่แต่สุดท้ายกลับทำให้การเมืองถอยหลังย้อนยุคกลับไปเมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมาโดยมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าเป็นการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งต่อไปซึ่งก็อยากถามว่าความสง่างามอยู่ตรงไหนคนเป็นถึงรองประธานสภาถูกขับออกจากพรรคการเมืองจะให้ส.ส.ให้ความเคารพนับถือได้อย่างไรในเมื่อตัวของรองประธานสภาเองยังถูกพรรคการเมืองที่สังกัดขับออกแล้วมาอยู่พรรคการเมืองใหม่ความชอบธรรมอยู่ตรงไหนส่วนการทำงานในสภาจะมีปัญหาหรือไม่นั้นเพราะไม่เคยมีฝ่ายค้านมาเป็นรองประธานสภาโดยทางด้านคุณอัครเดชกล่าวว่าที่ผ่านมาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะลาออกจากตำแหน่งเมื่อมีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองถือว่าเป็นมารยาททางการเมืองซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งจะมีครั้งนี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่พรรคการเมืองขับรองประธานสภาออกจากพรรคเพื่อต้องการรักษาตำแหน่งรองประธานสภาไว้ให้กับคนของพรรคเพราะพรรคที่ขับออกต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านตนจึงถือว่าพรรคก้าวไกลได้ทำขัดแย้งกับสิ่งที่ประกาศตลอดว่าจะทำการเมืองแบบใหม่แต่กลับทำการเมืองถอยหลังและแย่ลงกว่าเดิมซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากนี้พรรคก้าวไกลคงขาดความชอบธรรมที่จะพูดว่าจะทำการเมืองอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาค่ะนี่ก็เป็นการออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็แสดงความคิดเห็นจากทางด้านโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะที่ออกมาระบุว่าการทำเช่นนี้เป็นการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปนะแล้วก็ให้ทางพรรคเนี่ยก็ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยซึ่งประเด็นนี้ค่ะเกิดความไม่สง่างามเกิดขึ้นนะโดยทางด้านคุณอัครเดชเนี่ยก็ได้มีการถามต่อไปยังคุณปฏิพัฒน์ว่าสรุปแล้วความสง่างามอยู่ตรงไหนค่ะค่ะทางด้านคุณราเมศเองนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวว่าไม่รู้ว่าเจตนาของก้าวไกลเนี่ยที่ขับคุณปฏิพัฒน์บอกออกเนี่ยคือเพราะอะไรนะคะแต่บอกว่าให้จับตาดูให้ดีค่ะโดยทางด้านนายราเมศรัตนเฉวงนะคะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้เปิดเผยถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลนะคะมีมติขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ว่าตนได้แถลงข่าวไปหลายครั้งว่าเป็นสิทธิ์ของพรรคก้าวไกลในตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเหตุเพราะเป็นฝ่ายค้านที่มีจำนวนส.ส.ในสภามากที่สุดแต่เมื่อตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านมีปัญหาด้านหลักรัฐธรรมนูญเพราะพรรคก้าวไกลมีสมาชิกเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอยู่การที่พรรคก้าวไกลมีมติขับนายปฏิพัฒน์ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานสภาอยู่โดยมีเจตนาอย่างไรก็ไม่ทราบได้แต่ตนเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะตัดสินใจเรื่องอะไรความรับผิดชอบทั้งในวันนี้และในอนาคตต้องมีอยู่แล้วกรณีของคุณปฏิพัฒน์ที่ต้องติดตามต่อคือเรื่องจริยธรรมที่ทำผิดกฎหมายว่าด้วยการควบคุมแอลกอฮอล์ว่าสุดท้ายผลจะเป็นอย่างไรเพราะคดีดังกล่าวจะเป็นตัวชี้ว่าจะมีผลกระทบต่อตำแหน่งรองประธานสภาหรือไม่นะคะใช่แล้วซึ่งก็บอกว่าหลายคนก็อาจที่ไม่ได้โทษไปยังก้าวไกลแต่สงสัยไปถึงหมออ๋องว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรและบุคคลที่สงสัยเหมือนกันนั่นก็คือทางด้านคุณนิพิษเนี่ยออกมาชี้นะคะว่าไม่โทษก้าวไกลหรอกแต่ติดใจที่หมออ๋องเขต1เนี่ยว่าจะกลับมาลงอีกไหมหรืออย่างไรค่ะซึ่งทางด้านคุณนิพิษอินทรสมบัติค่ะอดีตส.ส.พัทลุงหลายสมัยซึ่งก็ได้มีการออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นกรณีที่พรรคก้าวไกลขับคุณปฏิพัฒน์ค่ะออกจากส.ส.นะคะของก้าวไกลเองซึ่งประเด็นนี้ค่ะก็ได้มีการออกมาพูดถึงว่าเป็นเรื่องความบิดเบี้ยวหรือเปล่าของสมาชิกพรรคก้าวไกลหรือจะเป็นความบิดเบี้ยวของรัฐธรรมนูญโดยในความเห็นส่วนตัวของทางด้านคุณนิพิษค่ะก็ระบุนะคะว่าเป็นความบิดเบี้ยวของสมาชิกพรรคก้าวไกลหรือหมออ๋องมากกว่าเพราะต้องการตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรไว้โดยการเมืองจึงต้องดูกันนาน
อำนาจเมื่อเสพแล้วมันจะติดมันไม่เข้าใครออกใครหรอกโดยพรรคก้าวไกลและหมออ๋องจากกันด้วยน้ำตาไหลพรากโดยผมคิดว่ามิได้จากกันเพราะโกรธกันเรื่องที่หมออ๋องทำผิดวินัยหรือผิดจริยธรรมอย่างแรงตามข้อบังคับพรรคหรอกซึ่งผมก็ไม่โทษพรรคก้าวไกลเพราะถ้าหากว่าพรรคก้าวไกลต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเขาก็ต้องขับสมาชิกพรรคออกแต่ที่ทำให้คุณนิพิษติดใจค่ะบอกว่าผมติดใจเหตุผลของหมออ๋องทุกเหตุผลที่ยกมาอ้างในความเห็นส่วนตัวผมว่ารับฟังไม่ได้ท่านได้รับการเลือกตั้งเพราะสังกัดพรรคก้าวไกลท่านควรจะลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาอย่างสง่างามและมาช่วยพรรคก้าวไกลขับเคลื่อนความเป็นฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งเหมือนที่พรรคก้าวไกลเคยแหกปากบอกประชาชนไว้ภายในภาคหน้าท่านจะกลับมาลงสมัครพรรคก้าวไกลอีกหรือเปล่าหรือพรรคก้าวไกลจะจัดการอย่างไรในเขต1พิษณุโลกต้องคอยดูกันสำหรับพรรคนี้เหมือนหนังยาวครับต้องดูกันนานๆหมออ๋องคนนี้แหละคือคนที่ใช้เงินหลวงนะคะในการเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภา370คนและเป็นหมออ๋องคนเดียวกันที่ใช้เงินสภา 1.3 ล้านบาทยกทริปนะคะไปดูงานสิงคโปร์ในวันเสาร์อาทิตย์ด่ารัฐธรรมนูญอยู่ทุกวันแต่เวลาใช้เพื่อประโยชน์ตัวเองก็อ้างรัฐธรรมนูญที่ตัวเองด่านี่แหละนะคะเราก็เรียกได้ว่าการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ครั้งนี้ของทางด้านคุณนิพิษก็ได้มีการสอบถามไปยังหมออ๋องว่าสรุปแล้วเนี่ยจะยังไงแล้วอยู่พรรคไหนแล้วสรุปว่าอยู่พรรคไหนแล้วถ้าหากว่าการเลือกตั้งมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นจะไปที่พรรคก้าวไกลอีกไหมแล้วในส่วนของเขต1เนี่ยนะคะที่พิษณุโลกเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะมีการดําเนินการจัดการอย่างไรอันนี้ค่ะเราก็ต้องมาติดตามว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะทํายังไงกับในส่วนของตรงนี้แต่ก็แน่นอนค่ะก็ได้มีการยกอะไรต่างๆนานาแล้วก็มาสอบถามอีกเหมือนกับที่หลายๆคนสอบถามว่าแล้วสรุปสง่างามอยู่ตรงไหนเนี่ยคนที่รับผิดชอบควรจะเป็นหมออ๋องหรือเปล่าที่ลาออกนะคะในขณะเดียวกันค่ะผู้ชมค่ะเขาก็ออกมาสรุปให้แหละว่ามันคือปาหี่การเมืองค่ะโดยทางด้านทางคุณนันทิวัฒน์สามารถนะคะอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติค่ะก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะโดยระบุข้อความว่าเมืองไทยไม่เหมือนเดิมการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองเหมือนสมบัติผัดกระชมเล่นเก้าอี้ดนตรีกันคนรุ่นใหม่ด่าคนอื่นสารพัดแต่ยอมทิ้งอุดมการเกาะเก้าอี้แน่นนี่คงเป็นแนวทางใหม่เปลี่ยนไทยให้ไม่เหมือนเดิมเลอะเทอะยิ่งกว่าเก่าปาหี่การเมืองนะคะคำถามคือการเมืองมันเคยสะอาดใช่ไหมหรือมันแบบมันมีที่ให้แบบใช้คำว่าเลอะเทอะอยู่อีกหรอคะหรืออย่างไรนะคะแต่แน่นอนค่ะประเด็นของทางก้าวไกลนะคะสำหรับในเรื่องของตำแหน่งเก้าอี้รองประธานสภาคนที่หนึ่งอย่างไรก็ตามนะความเป็นจริงตอนนี้ก็คือก้าวไกลนะคะขับหมออ๋องออกจากพรรคแล้วก็มีเวลาให้อีก30วันนะคะให้หมออ๋องเนี่ยได้หาสังกัดพรรคใหม่ส่วนทิศทางการเมืองจะเป็นอย่างไรต่อเนี่ยท่านหมออ๋องก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวขอกลับไปอยู่กับครอบครัวก่อนมีเวลาให้เขาคิดตั้ง30วันเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะค่อยมาว่าการขอคิดก่อนยังมีเวลาให้เขาคิดอยู่ค่ะแต่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีความนะคะไม่ตรงกับความรู้สึกของหลายๆฝ่ายนะคะสำหรับประเด็นแล้วก็วิธีการที่ทางก้าวไกลและหมออ๋องเลือกวิธีนี้กันนะคะก็เลยมีการฟ้องร้องเรียนกันเกิดขึ้นใช่ค่ะซึ่งบุคคลที่ร้องเรียนนั้นนะคะเจ้าเดิมค่ะคุณศรีสุวรรณมาจ่อร้องนะให้สอบกรณีนี้ก้าวไกลกับหมออ๋องว่าอาจจะใช้กลอะไรหรือช่อโกงอะไรหรือเปล่านะคะในส่วนของตรงนี้ซึ่งก็ได้มีการร้องอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทางด้านนายศรีสุวรรณจันยาค่ะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินซึ่งก็ออกมาเปิดเผยว่าตามที่ประชุมคณะกรรมาธิการบริหารชุดใหม่และส.ส.ก้าวไกลที่มีมติค่ะเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาให้นายปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือหมออ๋องค่ะออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ต่อไปและหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะก็จะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาได้โดยให้เหตุผลในการแถลงการที่ได้มีการแพร่หลายในโซเชียลมีเดียว่าเพื่อให้พรรคก้าวไกลสามารถทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ได้พร้อมกับ
การโพสต์รูปภาพและข้อความค่ะโดยระบุว่าแยกกันเดินเปลี่ยนประเทศด้วยกันนั้นพฤติการหรือการกระทำของพรรคก้าวไกลและหมออ๋องดังกล่าวอาจจะมีเจตนาที่จะทำให้เป็นกลฉ้อกลหรือนิติกรรมอำพรางซึ่งเป็นโมคิยกรรมค่ะอันขัดหรือแย้งต่ออุดมการณ์ของพรรคที่ได้จดทะเบียนไว้กับนายทะเบียนพรรคเมื่อวันที่23มิถุนายนปี2563ว่าจะยึดมั่นในหลักนิติรัฐและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้อย่างชัดเจนแต่กลับใช้วิธีการเยี่ยงนักการเมืองน้ำเน่าที่มุ่งกอดรัฐอำนาจหรือตำแหน่งที่ตนมีหรือที่จะมีไว้อย่างไม่ละอายมิได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็น FC จำนวนมากแต่อย่างใดอีกทั้งกรณีดังกล่าวก็ถูกสังคมตำหนิติเตียนและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางซึ่งก็อาจจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดกันโดยมิได้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและมิได้รักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติอันเป็นข้อห้ามตามหมวด1ของมาตรฐานทางจริยธรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดตามมาตรา219ของรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นอำนาจหน้าที่ที่จะไต่สวนและมีความเห็นได้โดยตรงทั้งนี้ถ้าหากว่ามีความเห็นเป็นไปตามคำร้องก็จะต้องส่งศาลฎีกาพิพากษาเอาผิดทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดใหม่และส.ส.ก้าวไกลที่มีมติเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะรวมทั้งหมออ๋องด้วยและถ้าหากว่าหมออ๋องไปสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองดังกล่าวก็จะถูกลากเข้าไปร่วมรับผิดด้วยในฐานะนะคะตัวการร่วมในนิติกรรมอำพรางเหล่านี้ดังนั้นเพื่อความชัดเจนทางกฎหมายองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงจะนำความไปยื่นร้องนะต่อที่ในส่วนของที่ได้มีการดูแลค่ะว่าจะให้มีการดำเนินการไต่สวนและมีความเห็นว่าเข้าข่ายนะกลฉ้อกลหรือนิติกรรมอำพรางอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่อย่างไรก็ตามค่ะมาตราที่234ของรัฐธรรมนูญประกอบนะกับพ.ร.ป. 2567ต่อไปในวันจันทร์ที่2ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณสำนักงานใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งก็มีกำหนดกฎหมายในส่วนนี้ออกมาชัดเจนสำหรับคุณศรีสุวรรณบอกว่าวันที่2วันจันทร์นี้10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็จะไปยื่นนะฮะให้ตรวจสอบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผิดจริยธรรมหรือมีการช่อกลช่ออะไรหรือเปล่านะในส่วนตรงนี้เข้าข่ายหรือเปล่าหากมีแล้วก็จะให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะค่ะประเด็นของหมออ๋องนะคะตอนนี้เนี่ยท่านก็แถลงการแสดงในส่วนของจุดยืนของท่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะตามมาไม่หยุดทางด้านของทางคุณอมรรัตน์เองนะคะอมรรัตน์นะคะทางด้านคุณอมรรัตน์เองค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวของประเด็นหมออ๋องเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่คุณอดิศรเนี่ยก็มาพูดถึงปมของหมออ๋องค่ะโดยทางด้านนางอมรรัตน์นะคะโชคปะมิตรกุลได้มีการโพสต์แชร์ข่าวนะคะที่คุณอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะที่มีการให้สัมภาษณ์ว่าอดิศรเตือนก้าวไก่อย่านิติกรรมอำพรางขับหมออ๋องระวังไร้เงาแห่งเกียรติยศนะคะซึ่งคุณอมรรัตน์โชคปมิตรกุลก็ระบุว่าสะดวกแบบนี้แยกกันเดิน_เปลี่ยนประเทศร่วมกันค่ะนะคะก็เป็นทางคุณอมรรัตน์นะคะที่มีการสวนคุณหมออ๋องขออภัยค่ะคุณอดิศรกลับนะคะก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาหรือว่าตัวเองกันแน่นะระวังไร้เงาแห่งเกียรติยศโอ้โหเพื่อไทยเหลือเกียรติยศเยอะมากเลยสิตอนเนี้ยคะแนนแบบว่าติดลบอ่ะคะแนนความนิยมติดลบอ่ะก็ลองมาดูกันว่าใครจะติดลบมากกว่ากันนะคะระหว่างก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยตอนนี้ค่ะนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคก้าวไกลนะคะก็ให้เหตุผลนะที่เลือก
ทำสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพื่อไทยที่เลือกทางของวิธีการสลายขั้วหรือว่าทางก้าวไกลที่เลือกที่จะขับหมออ๋องออกจากพรรคก้าวไกลนะคะก็ด้วยเหตุผลว่าทำเพื่อประชาชนเพื่อให้ประเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศของเราเนี่ยดีกว่าเดิมเพื่อให้ประเทศของเราเกิดการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมสักทีค่ะนะคะก็เป็นเหตุผลที่เรียกว่ามาจุดเดียวกันของทั้งสองของทั้งสองพรรคอ่ะค่ะใช่แล้วค่ะแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ยังไม่จบนะคะนั่นก็คือประเด็นในส่วนของตำรวจอะไรก่อนหน้านี้ที่ได้มีการบุกจับบุคคลซึ่งแน่นอนก็มีคนออกมาบอกว่าจะสังคายนาค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยก่อนหน้านี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการออกมาระบุนะคะว่าคำว่าสังคายนาเนี่ยแรงไปหน่อยไหมซึ่งล่าสุดทางด้านคุณวิโรจน์ก็ออกมาลั่นคำพูดค่ะโดยบอกว่าการปฏิรูปสังคายนาไม่ใช่คำพูดเชิงลบระวังโรคสุดเกินเยียวยาค่ะโดยทางด้านคุณวิโรจน์นะคะลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะได้มีการออกมาทวิตข้อความนะคะผ่านทวิตเตอร์จากกรณีการบุคคลบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.หลังพบว่ามีเส้นทางการเงินเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ค่ะโดยผู้สื่อข่าวก็ได้ถามนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าจะถือโอกาสนี้สังคายนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยหรือไม่นั้นทางด้านนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่าเรียกว่าสังคายนาแรงไปหน่อยเขาเป็นถึงสถาบันที่มีเกียรติมีปัญหาก็ให้เขาแก้กันไปดีกว่าซึ่งล่าสุดที่ทางด้านคุณวิโรจน์ออกมาเนี่ยโพสต์โดยบอกว่าคำว่าปฏิรูปและสังคายนาไม่ใช่คำพูดเชิงลบอะไรเลยการแก้ปัญหาถ้าไม่ยอมรับความจริงถึงความรุนแรงของปัญหาก็เหมือนป่วยด้วยโรคร้ายที่จำเป็นต้องเร่งผ่าตัดแต่หลอกตัวเองว่าเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยแล้วทายาตามมีตามเกิดนอกจากที่โรคจะไม่หายแล้วนะคะนับวันอาการก็จะยิ่งทรุดจนเกินเยียวยาอีกด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ของทางด้านคุณวิโรจน์นะเกี่ยวกับคำพูดเล็กๆน้อยๆการปฏิรูปสังคายนาที่นายกบอกว่าแรงไปหน่อยหรือเปล่าแต่ทางด้านคุณวิโรจน์บอกว่าไม่แรงไปหรอกมันเป็นคำพูดธรรมดาไม่ใช่คำพูดเชิงลบอะไรแต่อย่างใดค่ะค่ะซึ่งท่าทีของก้าวไกลตอนนี้นะคะก็ถูกจับตาจากหลายๆฝ่ายค่ะนะคะสำหรับการก้าวย่างแต่ละอย่างของเขานะคะโดยทางด้านนักวิชาการค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ออกมาตีแผ่บทความนะคะถึงการก้าวถอยหลังของพรรคก้าวไกลค่ะซึ่งทางด้านนายแก้วสารอติโพนักวิชาการค่ะได้มีการเผยแพร่บทความเรื่องก้าวถอยหลังของก้าวไกลความว่าถามทำไมหัวหน้าพรรคก้าวไกลถึงยังไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านตอบถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆประธานวันนอก็นำชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลขึ้นกราบทูลให้ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งได้แล้วเพราะบัญญัติระบุแต่เพียงว่าฝ่ายค้านคือพรรคที่ไม่มีใครเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลเท่านั้นแต่มารัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับเติมเงื่อนไขจุกจิกขึ้นมาอีกคำถามคือเติมอะไรเข้าไปอีกครับคำตอบก็คือเติมมาว่าพรรคฝ่ายค้านนอกจากจะต้องไม่มีใครไปเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ต้องไม่มีใครไปเป็นประธานสภาหรือรองประธานสภาด้วยพอบัญญัติอย่างนี้พรรคก้าวไกลก็เลยยังไม่เป็นฝ่ายค้านเพราะมีส.ส.ในพรรคคือคุณปฏิพัทธ์หรือรองอ๋องเป็นรองประธานสภาอยู่วันนี้ก็เลยมีแต่ประชาธิปัตย์เท่านั้นที่เป็นฝ่ายค้านและให้หัวหน้าประชาธิปัตย์ขึ้นเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้ซึ่งก็ไม่สมควรเพราะจำนวนส.ส.น้อยเกินไปคำถามถ้าพรรคก้าวไกลอยากได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านต้องทำอย่างไรคำตอบก็คือก็ต้องทำทางใดทางหนึ่งคือให้รองอ๋องลาออกจากรองประธานสภาหรือให้รองอ๋องออกจากพรรคก้าวไกลไปซะจากนั้นประธานวันนอถึงจะนำชื่อหัวหน้าก้าวไกลขึ้นกราบบังคมทูลเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้ซึ่งวันนี้เขาก็เลือกแล้วว่าให้รองอ๋องออกจากพรรคก้าวไกลคำถามแล้วทำไมเขาใช้วิธีให้รองอ๋องออกจากพรรคด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกับส.ส.ครับนะคะให้รองอ๋องยื่นใบลาออกจากพรรคเลยไม่ได้หรือคำตอบก็คือถ้าใช้วิธียื่นใบลาออกรัฐธรรมนูญจะกำหนดให้รองอ๋องขาดสมาชิกภาพทันส.ส.ทันทีเพราะเรากำหนดให้ส.ส.ต้องสังกัดพรรค
พราะเป็นผู้เสนอชื่อให้ประชาชนเลือกมาแต่แรกถ้าได้เป็นส.ส.แล้วจะลาออกไม่ได้เพราะนี่เป็นพันธะที่มีต่อประชาชนแต่ถ้าเป็นมติพรรคให้ออกจากพรรคเช่นนี้รองอ๋องก็ไม่ขาดจากส.ส.แต่ต้องไปหาพรรคใหม่มาสังกัดถ้าทำได้อย่างนี้รองอ๋องก็ได้ทำหน้าที่รองประธานสภาต่อไปข้างพรรคก้าวไกลก็ได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านไปคำถามแล้วอาจารย์ไปว่าก้าวไกลก้าวถอยหลังทำไมคำตอบมันเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตครับการมีมติพรรคให้ส.ส.ออกจากพรรคนั้นต้องเป็นเรื่องส.ส.ทำผิดร้ายแรงหรือขัดแย้งกับพรรคจนอยู่ด้วยกันไม่ได้ข้อบังคับพรรคก้าวไกลก็เขียนข้อนี้ไว้ชัดมากเพราะจะมามีมติให้ออกกันดื้อง่ายๆเพียงเพื่อเปิดทางให้พรรคได้ตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งนั้นไม่ได้ทำอย่างนี้รองอ๋องเองก็ยังเป็นคนก้าวไกลเหมือนเดิมเพียงแต่ใส่เสื้อพรรคอื่นทับลงไปบนเสื้อก้าวไกลอีกตัวหนึ่งเท่านั้นเองถามก้าวคำถามนะคะก้าวไกลเดินมาทางนี้แล้วมันทำลายหลักกฎหมายที่ตรงไหนนะคะคำตอบหลักรัฐธรรมนูญให้ส.ส.สังกัดพรรคการเมืองก็กลายเป็นเรื่องตลกหลักห้ามเป็นสมาชิกซ้ำซ้อน2พรรคก็เป็นแค่กระดาษหลักนิติธรรมให้ใช้สิทธิ์โดยสุจริตก็เลื่อนเปื้อนไปอีกทั้งหมดกลายเป็นหลักที่เขียนไว้ให้อ่านเล่นบนประตูส้วมระหว่างขับถ่ายเท่านั้นคำถามรองอ๋องเขาว่าเขาต้องการปฏิรูปสำนักงานสภาตามพันธกิจที่สัญญาไว้นี่ครับจะให้เขาลาออกได้อย่างไรคำตอบนะคะชาวบ้านเขาเลือกให้คุณเป็นส.ส.ก้าวไกลนั่นคือพันธะที่สำคัญที่สุดทั้งกรรมการบริหารและส.ส.จะต้องยึดตรงนี้จะเอากฎหมายมาเล่นลวงเป็นลิเกอย่างนี้ไม่ได้คำถามนะคะถ้าเล่นลวงโลกกันอย่างนี้ใครจะจัดการให้ถูกต้องได้บ้างนะคะคำตอบก็คือกลุ่มแรกคือส.ส.ในสภาจำนวน50คนยื่นเรื่องให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยว่าส.ส. อ๋องขาดสมาชิกภาพหรือไม่เพราะพฤติการจริงที่ทำไปคือการออกจากพรรคด้วยการลาออกไม่ใช่ด้วยมติขับออกจากพรรคตามข้อบังคับคำถามก็คือกลุ่ม2คือใครครับคำตอบนะคะก็คือเลขากกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองภายใต้มติชอบของกกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เองเช่นกันว่าส.ส. อ๋องได้ลาออกจนสิ้นสมาชิกภาพแล้วหรือไม่นะคะก็มีคำตอบคำถามต่ออีกว่าแล้วปล่อยให้กราบทูลเสนอหัวหน้าก้าวไกลเป็นผู้นำฝ่ายค้านไปก่อนหรือคำตอบคือเลขาของกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองด้วยความเห็นชอบของกกต.มีอำนาจปฏิเสธไม่รับรู้รับรองมติก้าวไกลที่ให้รองอ๋องออกจากพรรคโดยไม่มีเหตุขัดแย้งใดๆได้เพราะตอนนี้ขัดข้อบังคับชัดเจนแล้วก็รายงานประธานวันนอให้ทราบทำแค่นี้การกลับบังคมทูลเพื่อแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่เกิดขึ้นประโยชน์จากการทำผิดก็ไม่บรรลุส่วนใดที่สุดนะคะส.ส. อ๋องก็จะสิ้นสมาชิกภาพหรือไม่ก็รอศาลตัดสินอีกทีคำถามต่อมาค่ะเรื่องนี้แท้ที่จริงมันผิดกันทั้งพรรคทั้งคณะกรรมการบริหารและส.ส.เลยนะครับคำตอบจากอาจารย์นะคะก็บอกว่าน่าจะทำความชัดเจนด้วยคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องสมาชิกภาพของส.ส. อ๋องก่อนถ้าเห็นเป็นความผิดชัดเจนแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าครับนะคะราตรีนี้ยังอีกยาวนานนักค่ะติดตามตอนต่อไปค่ะแหมเรื่องการเข้ากันออกของส.ส.เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนปวดหัวอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่แค่พรรคเดียวหรอกค่ะไม่ใช่แค่พรรคเดียวยังมีอีกพรรคค่ะนั่นก็คือทางด้านพรรคภูมิใจใจไทยค่ะซึ่งล่าสุดเองนะคะอันนี้พรรคไม่ได้มีการขับออกแต่เขาประกาศลาออกเองค่ะนั่นก็คือทางด้านนางสาวอนุศรีทับสุวรรณค่ะอดีตส.ส.และผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยค่ะซึ่งก็ได้มีการออกมาโพสต์ชี้แจงนะคะผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าในที่สุดบทใหม่ของชีวิตก็เข้ามาถึงการยุติบทบาทของการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจากพรรคภูมิใจไทยในวันนี้ด้วยความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันซึ่งก็ได้กราบลาท่านหัวหน้าพรรคด้วยความเคารพและขอบคุณที่ท่านยังคงเป็นหัวหน้าและพี่ที่น่ารักเสมอตลอดระยะเวลา8เดือนเศษที่อยู่กับพรรคภูมิใจไทยได้ให้โอกาสดิฉันในการทำงานหลายด้านโดยเฉพาะช่วงการรณรงค์หาเสียงมิตรภาพที่ดีจากพี่ๆน้องๆของภูมิใจไทยเป็นสิ่งที่ประทับใจที่จะ
ไม่มีวันลืมบทชีวิตจากนี้จะเป็นการให้เวลากับตัวเองในการทำงานที่ตัวเองสนใจและการให้เวลากับการศึกษาปริญญาเอกเติมความรู้และศักยภาพของตัวเองอีกต่อไปโดยเฉพาะการทำงานที่ให้ความช่วยเหลือสังคมให้ความสำคัญกับคนให้มีความแข็งแรงทั้งกายใจไม่ว่าจะเป็นการทำงานในรูปแบบใดก็ตามซึ่งก็เชื่อว่าถนนชีวิตนั้นเริ่มต้นใหม่ได้เสมอตามแบบของอนุสีที่เชื่อมั่นในสิ่งที่คิดรักในสิ่งที่เป็นมีหัวใจรักให้ทุกคนและเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองและผู้อื่นอย่างเสมอค่ะซึ่งก็ได้เป็นการออกมาโพสต์ชี้แจงนะหลังจากที่ประกาศลาออกส.ส.ค่ะจากพรรคภูมิใจไทยโดยให้เหตุผลว่าจะเดินหน้าไปเรียนต่อปริญญาเอกด้วยแล้วก็จะไปใช้ชีวิตนะคะผลงานตัวเองที่ตัวเองรักค่ะซึ่งก็จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เนี่ยเป็นประเด็นการเมืองแต่ละวันที่ร้อนแรงและที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้ค่ะซึ่งสำหรับพรุ่งนี้จะมีประเด็นอะไรใหม่ๆหรือดราม่าอะไรมาอีกค่ะคุณผู้ชมติดตามสำหรับเกาะข่าวเด่นได้เลยแต่สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของเราทั้ง2คนแล้วกลับมาพบได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ